ขออนุญาตกล่าวเปิดนะครับท่านคณบดีท่านจะมาปิดท่านติดภารกิจแต่ก็ทราบว่าคณบดีเรามีหน้าที่มีตำแหน่งหลายเรื่องนะครับแต่ท่านแจ้งให้ทราบแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรในโอกาสที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะฮะซึ่งก็ศึกษาในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยครบตามกำหนดหมายความว่าก็เรียนกันด้วยความเพียรด้วยความหมั่นนะครับจนถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องของการปัจฉิมนิเทศนะการเข้ามาแล้วก็มีการประถมนิเทศเพื่อจะบอกว่าเรามามีเป้าหมายอะไรพวกเราเป็นใครตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำงานกันก็เป็นหลักความเจริญทั่วไปนะครับมนุษย์ก็ต้องมีเป้าหมายพวกเราเข้ามามีเป้าหมายนะครับผมได้เป็นพยานผมได้เห็นผมได้ทราบนะครับในการเรียนรู้เพื่อตั้งเป้าหมายเนี่ยในชีวิตเนี่ยผมคิดว่าจากวันแรกที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยรังสิตจนถึงวันนี้ผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไปว่าเราได้อะไรเราเสียอะไรยิ่งเราเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เรารู้เรื่องของโอกาสต้นทุนของโอกาสการที่เราทำอะไรและเราไม่ทำอะไรนั้นมันมีต้นทุนและผลประโยชน์นะครับชีวิตเราเนี่ยในที่สุดนะคือการ final analysis ก็คือว่าเราจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการทำในกระบวนการที่ผมได้กล่าวนี้นะครับในการตั้งเป้าหมายในการเข้ามาแล้วในการที่มาวันสุดท้ายเพื่อจะสรุปว่าเราได้ทำอะไรในฐานะที่ผมกล่าวนำตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้เป็นข้อคิดในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยกันทุกคนผมแม้จะได้ปริญญาเอกแล้วผมอาจจะมีชีวิตการทำงานนานก็ตามแต่ผมก็บอกว่าผมก็ยังเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์อยู่นั่นแหละนะครับเพราะการเรียนนั้นมันไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้วก็อยากจะให้เป็นอนุสติเล็กๆสำหรับพวกคุณซึ่งเป็นอายุยังไม่มากนักบางคนอาจจะบอกเราเป็นบัณฑิตแล้วแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าพวกเราอาจารย์เนี่ยนะฮะผมคณบดีแล้วก็อาจารย์จินตนาและอาจารย์อื่นนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้ร่วมกันอย่างที่ได้บอกกับพวกคุณว่าการเรียนนั้นไม่มีวันสิ้นสุดการเริ่มต้นที่ดีนั้นก็เท่ากับว่าชีวิตเรามีหลักประกันมากแล้วฝรั่งบอกว่า well began is half done ถ้าเราเริ่มต้นดีเนี่ยก็สำเร็จแต่ละครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถามว่าสำเร็จแค่ไหนตัวเราเท่านั้นจะเป็นคนรู้นะครับเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วว่าเราก็คงรู้ว่าจากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้เราได้อะไรและเราเสียอะไรไปเราได้อะไรและเราเสียอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นการประเมินขั้นต้นที่อาจารย์มีส่วนที่จะบอกกับพวกคุณเพราะคุณก็คงประเมินและชีวิตจริงก็คงจะต้องเรียนรู้ในกระบวนการที่เราเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะฮะทำต่อไปและต่อไปจนถึงวันสุดท้ายที่เราจบบทบาทของเรานะครับในหน้าที่ต่างๆที่เราต้องไปเผชิญความสำเร็จหรือล้มเหลวทั้งหลายที่เราจะเผชิญนะครับแต่ผมหวังว่าคนที่มีหลักวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยความสำเร็จน่าจะมากกว่าความล้มเหลวในทัศนะของอาจารย์นะและในครูบาอาจารย์ของอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะและการที่เราตามครูบาอาจารย์ของเรานั้นเนี่ยอาจารย์ก็รับรองกับคุณว่าเราจะสำเร็จมากกว่าล้มเหลวถ้าเราตั้งต้นโดยมีสติและก็หมั่นประเมินตนเองเสมอนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการกล่าวเปิดในปัจฉิมนิเทศนี้นะครับสำหรับคณะเล็กๆอย่างพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์อยากจะกล่าวแล้วเป็นคำกล่าวของอาจารย์ก็แล้วกันแล้วก็ข้อคิดของอาจารย์ที่ให้กับพวกคุณด้วยความรักในฐานะที่เป็นอาจารย์นะครับจริงอยู่อาจารย์อาจจะไม่ได้สอนพวกคุณมากมายนักเพราะว่าในคณะของเราก็มีอาจารย์มากมายมีอาจารย์ใหม่ซึ่งเขาต้องมีโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ของเขาแต่ในฐานะที่เป็นอาจารย์ในคณะนี้อาจารย์ก็เฝ้ามองพวกเรานะด้วยเหตุผลอย่างที่อาจารย์ได้บอกก็อยากจะดูว่าวิธีการคิดวิธีการทำของพวกเราเนี่ยที่จะนำพาให้บ้านเมืองของเราในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็อยู่ในสายตาของอาจารย์อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นในโอกาสที่คุณจะอำลาเบื้องต้น
จากคณะของเราอาจารย์ได้เห็นงานของเราอันหนึ่งก็คือว่าเราจะมีสมาคมศิษย์เก่าของเรานะครับก็หวังว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งมหาลัยของเราเสียทีเดียวอยากให้เป็นเมมเบอร์ของสมาคมศิษย์เก่าที่มีประสิทธิภาพนะครับหมายความว่าเมื่อทำหน้าที่ก็ขอให้ทำอย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลในมหาลัยรังสิตเนี่ยคณะเราก้าวหน้าที่สุดในความหมายของการมีวิสัยทัศน์แต่สิ่งที่อาจารย์รู้ก็คือว่ากระบวนการและวิธีการปฏิบัตินั้นยังมีข้อที่ต้องมาช่วยกันอีกเยอะเพราะนั้นในข้อมูลที่ให้ว่าจบไปเนี่ยงานชิ้นหนึ่งที่อยากให้ทุกคนนึกสำหรับมหาวิทยาลัยรังสิตก็คือกลับมาเป็นสมาชิกที่แอคทีฟรู้หน้าที่ของเรามาเป็นสมาชิกในสมาคมศิษย์เก่าประธานที่เคยเป็นประธานและกรรมการที่เคยเป็นประธานอยากให้เข้ามาเพื่อจะนำพาให้รุ่นน้องและคณะและก็มหาลัยของเราเนี่ยเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จะได้กลับมาเป็นความภาคภูมิใจให้กับการศึกษาที่เราได้รับไปจากมหาลัยแห่งนี้นะครับโอเคก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับได้รับความสำเร็จทุกอย่างที่ปรารถนาให้มีคุณธรรมให้มีความมั่นใจในสิ่งที่ท่านพวกเราได้ทำแล้วในการเป็นนักเรียนนะฮะได้ตั้งใจจนถึงวันสุดท้ายที่ไปถึงประตูจะออกแล้วนะครับพวกเราอาจารย์เพื่อนนักเรียนที่ยังอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ทุกคนเรามีความหวังในพวกเราทุกคนที่เข้ามาในสถาบันนี้นะครับขอให้เป็นผลิตผลที่พวกเราภาคภูมิใจและเราพวกเราจะได้กลับมาทำหน้าที่อย่างที่อาจารย์ได้ฝากไว้นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราแบบนี้สืบไปนะครับขอให้โชคดีสวัสดีครับโอเคนะฮะอาจารย์เปลี่ยนบทบาทก็อาจารย์นะฮะตอนนี้ก็จะมาเป็นพิธีกรต่อไปตอนนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าพวกเราเข้าสู่กระบวนการปัจฉิมนิเทศแล้วเรามีอาจารย์อุโสนะครับคืออาจารย์จินตนาเชิญสิริเนี่ยผมเรียกเป็นพี่นะเพราะว่าเราเป็นอาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์ด้วยกันตั้งแต่ธรรมศาสตร์นะฮะก็เห็นก็เหมือนพวกคุณนะก็มีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่นะฮะก็ทำงานนี้รู้จักกัน 40-50 ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นผมก็ยังเรียกเป็นพี่นะก็พวกคุณก็โชคดีเพราะอาจารย์จินตนาเป็นอาจารย์ที่ได้สอนพวกคุณไอ้ความรักความห่วงใยพวกคุณนะฮะอาจารย์มาร่วมนะฮะในกระบวนการปัจฉิมนิเทศในวันนี้นะครับผมจะให้อาจารย์มีอะไรจะพูดกับพวกเรานะครับก็ให้อาจารย์พูดนะครับเชิญนะฮะอาจารย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์พิโรจน์สิงห์ทองเนาะโอเคสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้ก็จะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะจำได้ไหมแค่สามคนเขาชื่อเป้าหมายเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะจบไปแล้วจะไปทำงานนะฮะจะใช้ชีวิตยังไงเราต้องมีเป้าหมายใช่ไหมเราต้องมีเป้าหมายเราต้องตั้งฟังก์ชันเป้าหมายไว้เราจะจบไปนะฮะแต่เสร็จแล้วการที่ไปถึงเป้าหมายนั้นเราก็ต้องดูว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จำเป็นที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นได้แล้วนอกจากนั้นมันมีเงื่อนไขอะไรที่เพียงพอจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะอันนี้ก็คืออะไรนี่ก็คือสิ่งที่ครูสอนมาทั้งเทอมนี้ใช่ไหมในวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์หนึ่งนะฮะในเทอมช่วงหลังก่อนสอบนะซึ่งเป็น3ตัวที่เธอต้องใช้เพื่อสอบเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นอีกเลยถ้าจะว่าไปนะแล้วข้อสอบทุกข้อที่ให้ไปตอนหลังเนี่ยใช่ไหมประวัติรัฐเขารู้เขาจะพยักพยอกนะข้อสอบที่ให้ไปทุกข้อนักศึกษาต้องตั้งให้ได้ว่าเป้าหมายมันอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมแล้วก็เรามาดูว่าอ้าวแล้วเงื่อนไขจำเป็นมันมียังไงเราถึงจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้แล้วเงื่อนไขเพียงพอเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้ที่เราคิดว่าจำเป็นนั้นมันนำไปสู่เป้าหมายนั้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วซึ่งของเราตอนที่เรียนเนี่ยมันก็แค่เอามีค่าสูงสุดอยู่ตรงไหนต่ำสุดอยู่ตรงไหนแต่นั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราจบไปแล้วนะคะทีนี้ครูก็อยากจะบอกว่าอาจจะให้มาว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างในชีวิตของเราอันที่หนึ่งก็คือเราต้องวางแผน
เราต้องมีเป้าหมายก่อนนะคะว่าเราจะทำอะไรจะไปถึงตรงไหนแล้วเราก็วางแผนไว้ทีนี้การที่วางแผนนั้นเนี่ยมันจะทำให้การวางแผนนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นแค่ไหนมันก็ต้องเราจะต้องมีวินัยในตัวเองวันนี้ก็ขอบใจพวกเธอที่มาทันเวลาตรงนี้ได้มาฟังทำให้เราได้สามารถจะพูดนะเริ่มไอ้ปัจฉิมพิเทศได้ใช่ไหมแล้วเราต้องมีวินัยในตัวเองวินัยในตัวเองคือรายการตรงต่อเวลาตอนนี้นะคะนักศึกษาครูอยากจะบอกว่าประเทศชาติของเรานี่หย่อนมากในเรื่องวินัยนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมญี่ปุ่นนี่เขาจะมีวินัยสูงมากทำไมเขาถึงพาประเทศของเขาเจริญได้ขนาดนี้นะแต่อันนี้กำลังจะพูดถึงเฉพาะตัวของพวกเราเนี่ยแหละนะถ้าเรามีวินัยในตัวเองเรามีความตรงต่อเวลาแล้วเวลาที่โอเคเวลาเรียนเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังแต่พวกเราไม่ค่อยตั้งใจสักเท่าไหร่จริงไหมนะไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่แต่เวลาที่จบไปแล้วถ้าน้องหนูไปทำงานหรือแม้แต่เรียนปริญญาโทหนูต้องมีความตั้งใจมากกว่านี้นะต้องตรงต่อเวลามากกว่านี้ถ้าหากว่าไม่ตรงต่อเวลาไปทำงานเขาก็จะเคลียร์เราออกได้จริงไหมอาจารย์นะนะฮะแล้วถ้าเราไม่ตรงต่อเวลานี่เราไปเป็นเซลล์สมมติว่านะฮะทำงานกันไปเป็นเซลแล้วเราไปนัดคนนู้นคนนี้เอาไว้แล้วเราไม่ตรงต่อเวลาเราก็ล้มเหลวค่ะเริ่มต้นเลยก็ล้มเหลวแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เชิญนะฮะนะแล้วเมื่อตรงต่อเวลาแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเราต้องมีความตั้งใจนะคะเจ้านายพูดอะไรเราต้องตั้งใจฟังให้ดีๆใส่ใจให้ดีๆนะคะแล้วไม่ใช่ใส่ใจแต่เรื่องของที่เจ้านายพูดเท่านั้นเองให้แน่ใจว่าเขาสั่งอะไรมาเราต้องรู้เราต้องทำให้ได้นะคะทีนี้แล้วเราก็ต้องรู้มีความรู้รอบตัวด้วยไม่ใช่สนใจแต่เรื่องที่เราจะทำเหมือนกับที่นักศึกษาเรียนหนังสือเนี่ยสนใจครูก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะนั้นในวิชาความรู้เราเรียนเศรษฐศาสตร์เราต้องสนใจเรื่องรอบตัวไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าอ้าวแล้วรอบตัวของเรามันเป็นยังไงแล้วเราจะเอาวิชาของเราไปช่วยได้ยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็ความอดทนอดกลั้นก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่สำคัญอีกอันก็คือความขยันหมั่นเพียรนักศึกษาก็เห็นอยู่แล้วนะตอนนี้ที่มานั่งร้องกันอาจารย์ทำไงดีวิชาที่ของอาจารย์หนูบางวันจะแย่แล้วอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าหนูไม่ค่อยขยันหมั่นเพียรสักเท่าไหร่เท่าที่ครูเห็นใช่ไหมนะฮะเวลาเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยอดทนสักเท่าไหร่3ชั่วโมงเท่านั้นก็คุยกันเละไปเลยนะฮะนะครูก็ต้องดุว่าเห็นไหมนะตอนนั้นก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจตอนที่เราดุใช่ไหมแต่ก็จะเห็นนะว่านั่นก็คือวิธีที่เราสอนอยู่ในชั้นมาเรื่อยๆเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยนะได้มีแนวทางนะที่ว่าเมื่อจบออกไปแล้วก็จะได้รู้ว่าควรจะไปยังไงนะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกอาจารย์นะตั้งใจจะพูดในห้องเรียนได้นะเราก็จะนะเวลาที่เราไปทำงานก็โอเคนะก็จะดีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยต้องใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างที่อาจารย์พี่โรมพูดเมื่อกี้นี้นะความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้รอบตัวอย่างเดียวก็ความรู้ในงานที่เราจะทำเราต้องรู้ให้มันแน่ศึกษามันเข้าไปนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วเราจะได้สิ่งที่โอเคพวกนี้ที่พูดออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขที่จำเป็นที่บอกเมื่อกี้นี้และอีกอันนึงที่ครูอยากจะเน้นกับนักศึกษาก็คือต้องรักงานที่ทำนี่สำคัญมากๆเลยนะถ้าเราไม่รักงานที่เราทำเราสั่นจะตายทำแล้วมันจะไปถึงไหนได้ถูกไหมครับนะแล้วสุดท้ายก็คือเมื่อเราใฝ่หาความรู้เราตั้งใจเรานะมีความเพียรมีความขยันมันเพียรเสร็จแล้วเราก็ต้องมาประมวลเอาความรู้ทั้งนั้นมาประมวลกันนะฮะนะแล้วก็เอามาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าอะไรตรงไหนที่มันจะเข้ากับงานที่เราจะทำที่ทำให้งานของเราสำเร็จนะฮะนะถ้าเราไม่ทำแบบนี้ไปลอกของใครเข้ามาแล้วมาแปะแปะแปะอย่างที่ทำรายงานคุณมันจะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะนะเราต้องรู้จักวิธีที่จะมาประมวลความที่เราได้ออกมานะแล้วก็มานะออกมาเป็นงานของเราตรงนั้นแหละจะทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นประโยชน์สุดท้ายตรงนี้ก็คืออะไรก็คือเงื่อนไขที่เพียงพอที่จะทำให้เราสู่เป้าหมายได้เห็นไหมครับเอาละนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกแต่ที่จริงแล้วนะอย่างที่อาจารย์พี่โรมพูดเมื่อกี้เนี่ยซึ่งครูลืมใส่เข้ามาสิ่งที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ก็คือเราจะต้องมีทำงานนะฮะทำอะไรทุกอย่างโดยที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมคุณธรรมหลัก
นะอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนที่เราทำอย่างนะต้องนึกตรงนี้อยู่เสมอนะไม่เฉพาะคนแต่ว่าสิ่งแวดล้อมด้วยที่เราเรียนมาใช่ไหมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเราต้องตระหนักต้องช่วยกันแล้วเราก็จะเห็นตอนนี้ทำไมบ้านเรามันถึงร้อนนักหนาก็เพราะว่าป่ามันโกรนไปหมดเลยใช่ไหมต้นน้ำมันไม่มีนะไม่มีที่จะนะทำให้ฝนมันมาบ้านเราเพราะว่ามันไม่มีป่าใช่ไหมแล้วมันก็เกิดความแห้งแล้งไปทั่วมากกว่าที่มันควรจะเป็นแล้วถ้าเราไม่ตัดป่าไม่ตัดมาต้นไม้เยอะๆนะแม้แต่กทม.ครูเห็นคลิปเมื่อคืนเนี้ยแล้วมีต้นโพอายุเท่าไหร่ร้อยปีมั้งนะคะถูกตัดนะเห็นไหมนะแสดงว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ของกทม.ก็ไม่มีความคิดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ควรจะเป็นนะคะควรจะตระหนักควรจะคิดถึงนะจริงๆมีบางคนบอกครูบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมันเย็นกว่าข้างบนทางเหนือเพราะว่ากรุงเทพมีต้นไม้มากกว่าทางเหนือเพราะทุกบ้านแทบทุกบ้านแล้วก็พยายามปลูกต้นไม้ไม่รู้นะอันนี้เราก็คือเราเรียนเศรษฐศาสตร์เราไม่ได้เรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงเราไม่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศโดยตรงแต่ครูคิดว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้เนาะเอาล่ะทีนี้ก็มีบางเรื่องที่นะอยากจะให้นักศึกษาเห็นเป็นอุทาหรณ์สักนิดหนึ่งนะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูพูดมาตลอดเวลาอยู่แล้วนักศึกษาต้องไม่ลืมว่าเวลาที่เราจะพูดอะไรเราต้องนึกอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่าไปทำคนอื่นเขาขุ่นใจอย่าทำให้คนอื่นเขานะฮะเสียใจเพราะว่ามันก็ถ้าทำให้เกิดอย่างนั้นขึ้นนะการทำงานของเราก็ไม่ราบรื่นนะนักศึกษาอย่าลืมนะที่ครูเคยบอกคำพูดออกไปแล้วมันไม่มีวันออกกลับคืนมาได้ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรขอให้ระวังนิดหนึ่งเวลาก็เหมือนกันนะนักศึกษาก็จะเห็นครูพูดอยู่เสมอตัวอย่างดูหนังสือให้มันสม่ำเสมอก่อนสอบไม่ใช่ไปดูเฉพาะวันอาทิตย์ก่อนสอบเท่านั้นแล้วยังไงผลมันเป็นยังไงพอถึงเวลาดูก่อนสอบมันก็ไม่ทันแล้วเรียนตั้ง 5-6 วิชาถูกไหมแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะกลับไปนะย้อนกลับไปว่าจะไปดูหนังสือย้อนหลังนะในเวลานั้นให้มันพร้อมให้เตรียมพร้อมไม่มีนะที่จริงเวลาที่คนไทยพูดก็บอกเวลาหรือว่าไม่มีทีจะคอยใครใช่ไหมสายน้ำก็เหมือนกันแล้วเคสที่เกี่ยวข้องกับเราเรื่องโอกาสก็เหมือนกันนะมีโอกาสเข้ามาเมื่อไหร่สวยโอกาสนั้นแต่ต้องวิเคราะห์ให้มันดีๆว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราไม่ใช่นะเอาม่วงไปหมดเลยนะไม่ดีเงินก็เหมือนกันทำงานแล้วตอนนี้จะรู้ค่าของเงินรู้จักออมไปบ้างนะถ้าจะใช้สมุดโอ้ฉันมีเงินแล้วฉันจะซื้อกระเป๋าราคาเท่านั้นเท่านี้เอาให้เหมือนคนอื่นเขาเพราะเธอจะรู้สึกเลยว่าเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยพอถึงเวลาที่เธอจำเป็นจะต้องใช้มันก็จะไม่มีให้ใช้นี่ต้องรู้จักออมนะนี่ก็เป็นวิชาของเราเหมือนกันใช่ไหมหน้าที่สอนให้รู้จักออมโอเคจะให้ตัวอย่างสักนิดนะเป็นข้อคิดอาจจะเป็นภาษาพิเศษหน่อยวันนี้นะให้สักนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าอย่าโกรธอยู่ให้ไกลๆไปความโกรธนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโกรธมันจะกระทบกับตัวเราเท่านั้นเองคนอื่นบางทีเขาไม่ถ้าโกรธไปเขาไม่รู้ว่าเธอโกรธใช่ไหมแต่เราเนี่ยนะอารมณ์ของเราก็จะแย่ไปละเขาบอกว่าถ้าเธอถูกมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปโกรธใครนะถ้าที่เราพูดนั้นมันถูกต้องแล้วโกรธทำไมนะหรือถ้าสมมติว่าเราผิดเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธถูกไหมถ้าเขามาเตือนเราว่าเออที่เธอผิดแล้วจะไปโกรธเขาทำไมจริงๆต้องขอบใจเขาด้วยที่เขามาโกรธเราถูกไหมนะคะแล้วก็บอกว่าก็ให้มีความอดทนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะดิฟแฟมิลี่อดทนต่อครอบครัวของเราคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเนี่ยบางทีพี่น้องมาเตือนไม่ค่อยฟังเราต้องฟังเพื่อนนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าให้อดทนกับการนะการอยู่กันในครอบครัวนะคะเพราะว่าครอบครัวนั้นก็คือพ่อแม่จะรักเรามากที่สุดพี่น้องก็เหมือนกันมากกว่าคนอื่นนะคะอดทนนะคะโดยที่มีความนะมี respect นะกับคนอื่นด้วยนอกจากนั้นก็อดทนต้องมีอะไรเขาเรียกอะไร self confidence ความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็อดทนต่ออันนี้บอกว่าต่อพระเจ้านะก็ต้องมี
ความเชื่อมั่นในพระเจ้าของเราความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของเรานะคะเชื่อให้ถูกทางด้วยนะไม่ใช่เชื่อผิดๆแล้วทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะและนอกจากนั้นก็อะไรที่มันเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปคิดถึงให้มันมากนะปล่อยให้มันผ่านไปแต่เราก็ต้องยึดมันเป็นตัวนะเป็นอะไรถ้าเราทำผิดในอดีตเราก็ต้องเอามาเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างเนาะนะเป็นบทเรียนของเราแล้วไม่ทำผิดซ้ำอีกนะแล้วก็อย่าคิดมากเรื่องอนาคตอย่าหวังว่าโอ๊ยหน่อยฉันจะร่ำรวยร้อยล้านหรืออะไรทำนองนั้นแล้วเราก็นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะดีกว่าจริงไหมนะเพราะว่าถ้าเราคิดมากถ้าเราคิดย้อนหลังมากๆทีเราก็คลั่งครวญอยู่ด้านแล้วว่าเราทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะฮะมีแฟนแล้วปรากฏว่าแฟนไปมีแฟนอื่นนะปกหักนั่งร้องไห้อยู่ด้านแล้วแล้วแฟนเขาก็ไปเพลิดเพลินของเขานะหาคนใหม่ไปแล้วนั่งร้องไห้อยู่ทำไมมีประโยชน์อะไรใช่ไหมนะทีนี้อนาคตเราก็อย่าไปคิดถึงมันมากนะเพราะเราเดี๋ยวเราก็จะเกิดความกลัวทำไมฉันไม่ได้สักทีนะฮะไอ้ร้อยล้านนั้นอะไรทำนองนี้นะแล้วก็อยู่อยากกลับปัจจุบันนะฮะอยู่อยากมีความสุขยิ้มกับมันนะปัจจุบันเขาบอกว่าสิ่งดีๆก็จะสวยงามนะฮะสิ่งดีๆบางทีก็ไม่จำเป็นนะเขาบอก beautiful สิ่งสวยงามบางทีก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะฮะแต่สิ่งที่ดีนั้นก็จะสวยงามอันนี้ก็ความสุขจะนำมานะฮะก็จะทำให้เธอเนี่ยมีความนะสวยงามว่าที่จริง sweet นะความอ่อนหวานหรืออะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ความอ่อนหวานของเรานั้นฮาร์ดสวีทนั้นก็จะทำให้เรามีความสุขโอเคนะเอาล่ะมีอีกนิดนึงเขาบอกว่าท่านโง่และขยันเหนื่อยนะฮะท่านโง่และขี้เกียจจะยากจนท่านโง่และบริโภคนิยมก็จะหมดตัวนะเข้าใจใช่ไหมคำว่าบริโภคนิยมท่านโง่แล้วช้าจะล้าหลังท่านโง่แล้วรีบร้อนก็จะสะดุดท่านโง่แล้วซื่อสัตย์ก็เป็นคนที่มีเมตตาคนอื่นเขาจะเมตตาเรานะฮะท่านโง่แล้วกตัญญูเขาบอกเป็นไงพระก็จะคุ้มครองนะฮะท่านโง่แล้วเรียนรู้ก็จะไม่โง่นะก็จะไม่โง่ถ้าฉลาดและขยันก็เกิดความสำเร็จเห็นไหมฮะถ้าหากว่าขยันฉลาดและอดทนก็จะมีความเจริญแต่ฉลาดและขี้เกียจก็จะโกงนะฉลาดขี้เกียจแล้วก็โลภก็โคตรโกงเพราะว่าอย่างนั้นนะนะฉลาดและซื่อสัตย์เป็นยอดคนฉลาดไม่เรียนรู้ก็กลายเป็นคนโง่นะฮะแล้วที่สุดก็คือโลภแล้วก็ทำไมโกรธก็จะทำให้เป็นโรคหัวใจนี่อย่าโกรธเนาะอีกนิดนึงมีคนก็บอกว่าโกรธก็คือการให้ความใช้ความผิดป้ายความผิดให้คนอื่นใช้ความผิดของคนอื่นมาลงโทษตัวเองการโกรธอย่างที่ครูบอกแล้วมันทำให้ใจเราทำโทษใจเราเองอ่ะเนาะนะฮะกลุ่มก็คือการใช้ความผิดของตัวเองนะฮะมาลงโทษตัวเองอย่าไปกลุ่มกับมันทำอะไรแล้วก็ต้องพยายามปล่อยวางเนาะนะฮะเสียใจภายหลังก็คือเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้มานะฮะทรมานตัวเองใช่ไหมนะคงไม่ต้องอธิบายหรอกนะเรื่องพวกนี้กังวลก็คือใช้ภัยที่จินตนาการขึ้นมาเองมาหลอกให้ตัวเองกลัวพวกเราเนี่ยจะกังวลอยู่เสมอเวลาใกล้สอบใช่ป่ะนะแต่อันนั้นมันมีสาเหตุเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยดูหนังสือนะก็เลยทำให้กังวลเห็นว่าทำโทษตัวเองเนี่ยโดดเดี่ยวก็คือกักบริเวณตัวเองนะด้วยคุกที่คิดขึ้นเองการรู้สึกว่ามีปมด้อยก็คือใช้สิ่งที่คนอื่นเหนือกว่ามาทำร้ายตัวเองไม่ต้องมีปมด้อยคนเรานะแต่ละคนเราคิดถึงเรามีอะไรดีเราก็โชว์นะอย่าไปคิดว่าเรามีอะไรสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็ให้เขาดีไปทางด้านของเขาเราก็ต้องพยายามหาเรื่องดีของเรามาโอเคนะก็อันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือรู้จักนะใจของเราเองว่าเป็นยังไงแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีนะชีวิตของเราก็จะสบายเสร็จแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมนะอย่างที่ครูบอกไว้ตั้งแต่ต้นก็คือฟังก์ชันเป้าหมายมีว่าอย่างไง
นะเงื่อนไขที่จำเป็นมีอะไรบ้างแต่ละคนก็มีเป้าหมายของตัวเองถูกไหมอย่างที่พูดตั้งแต่แรกนะแล้วเราก็ดูซิว่ามันมีอะไรบ้างที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นได้บ้างแต่ละอย่างนั้นเราก็ต้องเลือกนะคะว่าอันไหนที่มันจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้จริงๆนะอะไรที่จะทำให้เราเกิดความกังวลนะความทุกข์ความอะไรก็ตัดมันออกไปเสียนะแล้วก็นะก็ต้องมีความเพียรพยายามนะแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อประสาททั้งหลายทั้งปวงนะฮะแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นมีวิริยะมีขันติมีความเพียรมีความอดทนนะไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้แล้วก็อดทนต่อกิเลสและอารมณ์ของตัวเองด้วยนะทั้งหมดนี้ถ้าพวกเราทำได้โอเคเติมอีกนิดหนึ่งก็คือทำทุกอย่างโดยที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมประจำใจนะถ้าทำได้ทุกคนก็จะประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการงานนะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีเนาะผมก็เติมอาจารย์อีกนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่ความจริงรายการตรงนี้ช่วงนี้เราก็อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดี๋ยวอาจารย์อาจจะเติมนะในช่วงก่อนที่วิทยากรที่เราเชิญมาคือท่านอาจารย์เฉลิมพลเนี่ยก็จะมีวิสัยทัศน์บางอันให้กับ อนาคตบัณฑิตอันใกล้ของพวกเรานะครับในส่วนของผมกับท่านอาจารย์จินตนานี่ก็แน่นอนนะครับก็เราก็จะมีบางประเด็นตรงนี้แต่ผมอยากจะเติมที่อาจารย์ได้พูดเมื่อกี้นี้ไปนิดหนึ่งก็ทำให้นึกว่าเรานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้า final analysis เนี่ยเราควรจะได้อะไรอันนี้ก็อาจจะเป็นแง่คิดเพิ่มให้กับพวกเรานักเรียนที่จะเป็นบัณฑิตเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาขมวดว่าเราได้อะไรการมีเป้าหมายถ้าเราบอกว่าในการเป็นนักวิชาการในความหมายเป็นนักเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยทำไมเราอยากจะเรียนเศรษฐศาสตร์บางคนก็อาจจะบอกว่าก็อยากจะเรียนน่ะเศรษฐศาสตร์เป็นความรู้แต่ถามว่าแล้วเศรษฐศาสตร์คืออะไรประมาณนั้นน่ะนะพอเรียนเสร็จแล้วเราก็จะตอบว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรเศรษฐศาสตร์ก็คงจะเป็นกระบวนการเนาะเราเนี่ยได้เครื่องมือไปเต็มๆเลยในความเห็นของผมซึ่งอาจจะแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆในความเห็นนะว่าเราได้เครื่องมือที่เราเป็นเครื่องมือของนักเศรษฐศาสตร์คือความมีเหตุผลแบบนักเศรษฐศาสตร์เพราะนั้นทำไมคนเป็นนักเศรษฐศาสตร์จึงเป็นนักการเมืองเป็นนักการทหารเป็นคนที่ทำความสำเร็จให้โลกนี่มากมายเหลือเกินแสดงว่าเขาใช้กระบวนการบางอันเนี่ยนะที่นักเศรษฐศาสตร์เราได้ค้นพบหรือว่าได้เรียนรู้เนี่ยแต่ความเป็นนักเศรษฐศาสตร์นั้นถามว่าจะเป็นยังไงก็เรามีเครื่องมือแต่จะเป็นอะไรนั้นอยู่ที่ตัวเราดังนั้นประเด็นที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนั้น31คนนะฮะในลิสต์ที่บอกว่าเราจะจบเนี่ยก็แน่นอนแล้วเราก็มีความคงจะมี31 option action possibility ที่จะนำมาสู่ความสำเร็จอาจจะไม่เหมือนกันของความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราแต่ละคนก็มี preference ไม่เหมือนกันนะฮะเราชอบสูงเราชอบเตี้ยเราชอบนะสะอาดเราชอบธรรมดาเราชอบคุณภาพสูงอะไรต่างพวกเรา31คนเนี่ยนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็คิดถึงที่วิธีการศึกษาเช่นบอกว่าเราเรียนรู้วิธีหาเหตุจากผลหาผลจากเหตุถามว่าแล้วมันอะไรแล้วมันอะไรเคยตั้งคำถามไหมครับผมคิดว่าถ้าเรากลับไปย้อนตรงนั้นเนี่ยนะฮะเราก็คงจะได้อะไรเยอะเลยนะฮะจากกระบวนการเรียนรู้เนี่ยนะฮะว่าจากการไม่รู้อะไรเนี่ยจากเหตุไปสู่ผลเนี่ยเราก็ทำเป็นนักเรียนก็ทำเป็นลูกเราก็ทำหน้าที่ของลูกเรารู้คนไม่ทำหน้าที่ลูกเนี่ยก็เหลวไหลใช่ไหมครับเป็นพ่อแม่ที่สำเร็จกับล้มเหลวก็ต่างกันพ่อแม่ที่ทำหน้าที่ของตนเนี่ยก็ทำเหตุผลก็คือลูกเราก็ดีลูกเราก็ให้ความชื่นใจโอเคไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าในเนี่ย induction technique เนี่ยในความหมายเนี่ยเหตุสู่ผลเนี่ยเราก็จะค้นพบในความหมายของเรียนเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับว่าเรารู้ว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเมื่อเราเรียนเนี่ยเรากำลังจะจบครับเราจบได้คะแนนดีด้วยตัวของเราเองหรือดีโดยที่เราลอกเพื่อนหรือว่าดูจากเพื่อนอะไรประมาณนี้นะซึ่งอาจารย์ก็ได้สะท้อนตรงนี้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราได้อีกอันนึงจะบอกว่า deduction เราจะหาผลจากเหตุสมมติตอนนี้เรารู้แล้วว่าเศรษฐศาสตร์เราจะไปแก้ปัญหาอะไรได้คุณจบออกไปคุณก็จะบอกว่า
คุณไปทำงานธนาคารคุณไปทำงานเป็นนักบริหารทำงานบริษัทโอเคไหมครับคุณก็ใช้ความรู้นี้ที่จะทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นเป้าหมายที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรแต่ละงานหาเหตุใช่ไหมครับอันนี้คือกระบวนการที่มันเป็นวิทยาศาสตร์นะชุดที่หนึ่งที่ผมอยากจะบอกสรุปว่าเรา final analysis ยังไงอีกอันหนึ่งที่อาจารย์จินตนาได้พูดไว้นิดหนึ่งแล้วอาจารย์ก็หยิบอะไรต่างมานะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ความจริงก็มันก็เกี่ยวกับชีวิตเรานั่นแหละผมจะสรุปแบบนี้ด้วยความรู้ของนักเรียนที่อย่างที่ผมเป็นนักเรียนผมอ่านผมศึกษาผมปฏิบัติตลอดชีวิตเนี่ยอันหนึ่งผมจะชี้คือจริงครับอยากจะชี้คือประเด็นที่ท่านอาจารย์จินตนาพูดถึง ผมจะบอกว่าท่านพุทธทาสได้วิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจว่าธรรมะหรือธรรมชาติที่เราเรียนรู้กันเนี่ยมันคืออะไรและอันนี้ก็คงเป็นปรัชญาสำคัญในการค้นหาของพวกเรานะนักศึกษาในความหมายคนเรียนหนังสือหรือไม่เรียนหนังสือแล้วก็เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตอยู่แล้วท่านบอกอย่างนี้ที่ผมจดจำได้แล้วก็ใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลาว่าท่านอธิบายธรรมะได้อย่างนี้ครับว่าในชีวิตในการค้นหาในการค้นพบเนี่ยมันมีอยู่4เรื่องด้วยกันที่เราต้องเข้าใจอันที่หนึ่งก็คือเราต้องรู้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติก็ได้ในเนี้ยมีธรรมชาติอยู่มีเนี่ยเราเป็นธรรมชาติของพวกคุณเป็นธรรมชาติของเราใช่ไหมครับเราต้องรู้ว่ามันมีธรรมชาติแบบนี้อยู่อ่ะยกตัวอย่างก็ได้ต้นไม้หรืออาจารย์จินตนาก็ได้สมมตินะฮะคือธรรมชาติที่เราอาจจะเกี่ยวข้องนะครับอันที่สองที่ท่านพุทธทาสได้อธิบายธรรมะใน interpretation ของท่านก็คือในทุกธรรมชาตินั้นมันมีกติกาของมันอยู่มีกฎของมันอยู่มีกฎของมันต้นไม้เนี่ยมันเป็นไงมันมีต้นไม้อาจารย์ตีนาเป็นไงเนี่ยพวกคุณเนี่ยเรียนกับอาจารย์จนถึงขนาดนี้คุณรู้แล้วอาจารย์เป็นยังไงชอบอย่างไหนอาจารย์รักตรงไหนไม่รักตรงไหนอาจารย์ดุเมื่อไหร่อาจารย์ชมเมื่อไหร่อาจารย์ยิ้มเมื่อไหร่พวกคุณเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมครับนี่คือการศึกษาอันที่สองเมื่อเรารู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยอันที่สามเมื่อเรารู้ถ้าเราเป็นนักเรียนจริงๆเมื่อเรารู้เราก็ปฏิบัติตามความรู้ใช่ไหมครับนี่ไงข้อสามเนี่ยปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินั้นข้อสามนะครับข้อสี่ครับถ้าคุณปฏิบัติเนี่ยคุณกำลังได้รับผลแล้วคุณกำลังจะจบคุณกำลังได้เกรดดีได้สี่มีคนมาจองตัวคุณละเพราะคุณเรียนดีคนไม่รู้จักเนี่ยรู้จักคุณเพราะก็รู้ว่าคุณเรียนดีเนี่ยก็มาหรือเราเรียนไม่ดีเราก็รู้ตัวเราละไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะข้อสี่ก็คือรับผลของมัน คุณไม่ต้องไปตะเกียกตะกายแล้วเมื่อคุณทำมาถึงข้อที่สามแล้วเนี่ยข้อสี่นั้นก็รอผลอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าท่านอาจารย์พุทธทาสได้ฝากไว้ได้สอนไว้บังเอิญผมได้ไปบวชผมไปปฏิบัติที่สวนโมกนะครับแต่ตอนที่อ่านหนังสือท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่อย่างที่บอกชีวิตคือการเรียนรู้ก็ต้องมาใคร่ครวญเสมออันนี้เป็นของฝากของผมในฐานะเป็นรองคณบดีฝ่ายนักศึกษาเป็นอาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรังสิตฝากให้กับคนที่จะเป็นบัณฑิตของเราในรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็ขยายความที่เราได้รับแล้วเพราะความรู้ก็เป็นกระบวนการมันเชื่อมโยงมันไม่แยกส่วนกันหรอกครับผมอ้างถึงอาจารย์จินตนาเมื่อกี้พยายามท่านอธิบายกับพวกเราด้วยเจตนาที่ดีเช่นครูที่ดีต่อลูกศิษย์ในหลักของทิฏฐกธรรมชาตินั้นเราสัมพันธ์กันทิฏฐกแต่เราไม่เข้าใจทิฏฐกก็ต้องไปค้นให้เจอนะพวกเราผมเพียงแต่ขยายความเฉยๆโดยยิงท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสก็ไม่ได้อวดตัวท่านท่านอธิบายพุทธเจ้านะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามอบให้กับพวกคุณซึ่งเป็นบัณฑิตของเรานะครับโอเคนะครับผมก็จะมีอะไรสักนิดหนึ่งผมจะขอตอนนี้ท่านวิทยากรมาแล้วแต่ผมจะบังเอิญท่านมาผมก็ถือโอกาสนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่างานเนี้ยเป็นงานเพื่อพวกเราเพื่อบัณฑิตแล้วก็มีอาจารย์อย่างเนี้ยแล้วมีเจ้าหน้าที่อย่างนี้ผมอยากให้เราเปิดใจกันนิดหนึ่งอยากจะพูดอะไรอยากจะมีความเห็นอะไร
และท่านอาจารย์ที่นั่งอยู่นี้ก็อาจจะมีประเด็นเติมในสิ่งที่ผมสองคนเนี่ยได้เริ่มเพื่อจะก่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ความพร้อมที่จะออกไปเผชิญในโลกข้างนอกครับได้ขึ้นเวลาใช่ไหมผมขอเวลาสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับมีไหมครับคนที่เป็นบัณฑิตก่อนก็ได้มีประเด็นอะไรไหมตั้งเป็นคำถามก็ได้ท่านประธานนักศึกษามีอะไรไหมฮะจะมาลบจะมีอะไรเติมนิดไหมไม่มีไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นผมก็โอเคนะครับรายการนี้ก็จะจบลงนะฮะถ้าเรามีท่านวิทยากรมาแล้วผมก็จะปรบมือให้ท่านอาจารย์จินตนาและผมด้วยขอบคุณนะครับผมก็ขอถือโอกาสนี้นะครับแนะนำท่านวิทยากรของเรานะครับท่านมาแล้วท่านคุณเฉลิมพลปุณณโนทกนะครับท่านจะมานำความสำเร็จของท่านบังเอิญเนี่ยผมได้ตั้งประเด็นนี้แต่ว่าก็เป็นประเด็นเดียวกันนะผมคุยกับอาจารย์ใหม่นะครับแต่ว่าผมร่างประเด็นนี้แล้วแต่ประเด็นนี้ผมก็คิดว่าก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะฟังจากท่านเรารู้ความสำเร็จของท่านในงานในสังคมและก็ในสิ่งที่ผมคิดว่าบัณฑิตใหม่ของเราเนี่ยควรจะต้องเสวนากับคนที่มีความสำเร็จท่านเป็นคนสำเร็จซึ่งในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าท่านเป็นบุคคลที่สมควรนะครับที่จะมาพูดเรื่องของจากความฝันสู่ความเป็นจริงประสบการณ์ในการบุกเบิกธุรกิจนะครับแต่ธุรกิจของท่านพิเศษท่านทำหุ่นยนต์ได้รับความสำเร็จดูซิว่าท่านเป็นนักเทคนิคหรือท่านเป็นอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่านักเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยควรจะเข้าใจสิ่งนี้นะครับควรจะเข้าใจสิ่งนี้คุณเฉลิมพลเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท CT Asia Robotic เป็นบริษัทสัญชาติไทย 100% ที่สามารถพัฒนาหุ่นยนต์บริการในเชิงพาณิชย์ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีทีมงานเป็นวิศวกรที่ชนะเลิศการประกวดหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกจากเวที Robot Cup 2ปีซ้อนคุณเฉลิมพลเนี่ยเป็นนักบริหารที่มีให้ความสำคัญกับการยกระดับทั้งความสามารถเชิงเทคนิคและก็เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการเปิดโอกาสและก็สร้างเวทีให้กับบุคลากรให้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองได้อย่างสูงสุดแล้วก็ยังให้ความสำคัญกับการต่อยอดความคิดนะครับที่แตกต่างจากทีมงานที่มีพื้นฐานและก็แนวความคิดที่หลากหลายนะครับจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจกับประเทศไทยนะครับนี่คือคุณเฉลิมพลซึ่งท่านได้ทำหุ่นยนต์เรียกว่าดินสอนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายมนุษย์นะภาษาเทคนิคเขาเรียกฮิวแมนอยด์นะครับคล้ายมนุษย์ตัวแรกของไทยตั้งแต่ปลายปี2552นะครับได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในการคัดเลือก10สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำปีนะครับ2553นะครับโดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรเอกชนหุ่นยนต์ของท่านชื่อว่าดินสอนั้นได้รับความการพัฒนาให้มีบุคลิกเท่าเทียมกับเด็กอายุ10ขวบซึ่งมีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วมีนิสัยร่าเริงแจ่มใสรู้สึกอาจารย์จินตนามองพวกเรายังอาจจะไม่ล่าเริงแจ่มใสหมายความลูกศิษย์ของท่านนะนี่เดี๋ยวท่านอาจารย์เฉลิมพลก็จะบอกว่าหุ่นยนต์ของท่านเนี่ยล่าเริงแจ่มใสนะโดยมียอดสั่งซื้อนะครับนะไปแล้วอาจจะมากกว่า10ตัวแล้วนะฮะไอ้ข้อมูลนี้อาจจะช้าไปเดี๋ยวท่านคงจะให้นะครับคงเสร็จแล้วล่ะเพราะท่านส่งมอบตั้งปี53โน่นน่ะนะฮะโอเคนะครับนี่ผมแนะนำ
คุณเฉลิมพลนะครับเป็นวิทยากรเกียรติยศของพวกเราครับเราปรบมือให้ท่านครับถือเป็นเกียรติที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับอนาคตของประเทศนะครับผมจะมีอาชีพต้องไปพูดเยอะขึ้นทุกวันแล้วนะเหลือเวลาทำหุ่นยนต์ก็น้อยลงทุกวันตอนนี้ก็หลายสถาบันแล้วนะครับแต่ว่ายินดีนะเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะผมมีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับจะอัดด้วยเนื้อหาแล้วก็ท่านจะรู้สึกฮึกเหิมเมื่อฟังผมพูดเสร็จเป็นอย่างแน่นอนนะครับคำถามแรกๆก่อนนะครับคำถามแรกๆก่อนคือวันนี้เนี่ยคงจะมาปลดล็อกความคิดที่มันล็อกพวกเราชาวไทยเอาไว้นะครับคงไม่ได้ดำดิ่งหรือว่าหุ่นยนต์ดินสอมันเก่งหรือมันสำเร็จยังไงเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของดินสอเป็นตัวมาปลดล็อกความคิดแล้วเราจะได้มีศักยภาพเต็มเปี่ยมแบบที่เราควรจะเป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีครับเริ่มจากโลกก่อน เราอยู่ในโลกนะครับแล้วเราก็เล็กเหลือเกินเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยพื้นที่ประเทศไทยเราเล็กนิดเดียวครับแล้วเราก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่ล่ำไปไม่รู้เมื่อไหร่พัฒนาเสร็จนะ ผมเป็นบัณฑิตมาก่อนนะแล้วก็เคยนั่งอยู่ซีกนู้นนะแล้วก็ถามตัวเองว่าผมไม่นักกิจกรรมนะผมจบพณิชยกรรมบัญชีจุฬาแล้วผมก็เรียนด้านการตลาดแล้วผมก็เป็นประธานเชียร์นะมันทำให้มีอุดมการณ์พอรับปริญญาเสร็จก็ถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรทำไมคณะอื่นเขามาเอาความรู้จากมหาวิทยาลัยแล้วยิ่งออกไปช่วยสังคมเท่าไหร่ยิ่งเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเช่นแพทยศาสตร์ใช่ไหมมาเรียนเป็นหมอถ้าไม่รับเงินเดือนสูงสุขสบายอยู่ตามโรงพยาบาล5ดาวในเมืองแต่สละเสียสละไปเป็นแพทย์ชนบทนี่คือสิทธิ์เก่าดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัยครูก็เหมือนกันเป็นครูบ้านนอกเนี่ยท่านที่จะอยู่ในเมืองนะครับก็เป็นเอาความรู้ไปเสียสละนะไปให้สังคมไปสร้างมีส่วนช่วยในการสร้างประเทศนะครับคณะวิศวะก็ออกไปสร้างคณะเศรษฐศาสตร์ก็คงจะไปคิดแผนบริหารประเทศไปช่วยคิดเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีกลไกในการช่วยให้สังคมมันดีขึ้นเอาความรู้ไปช่วยสังคมตอนนี้น้องๆกำลังจะเอาความรู้ไปทำอะไรบางอย่างยังไม่ได้ถามว่าจะไปทำอะไรนะแต่ที่ผมเล่านี่คือผมคิดตอนผมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วฟังปัจฉิมนิเทศแล้วผมก็สงสัยว่าคณะผมเรียนทำธุรกิจเรียนแต่ทำกำไรเรียนแต่ maximize market share แล้วผมออกถ้าผมเอาความรู้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วออกไปร่ำไปรวยไปมั่งคั่งผมเหมือนจะเป็นศิษย์เก่าของคณะดีเด่นของคณะอาจารย์ก็เชิญมาพูดแต่ลองคิดดีๆมันกลับตลบปัดกับคนอื่นเขาคือคนอื่นเอาความรู้ไปให้สังคมได้มากเท่าไหร่ศิษย์เก่าดีเด่นแต่คณะนี้คนที่เรียนมาทางด้านสายธุรกิจไปโกยใส่ตัวเองได้มากที่สุดกลับกลายเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมันขัดแย้งแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้อย่างจุฬาลงกรณ์ตั้งขึ้นมาถ้าเสด็จพ่อรอ5อยู่ว่ามีคณะนี้เอาความรู้แล้วไปโกยใส่ตัวเองรอ5คงสั่งยุบคณะนี้เพราะมันหนักเป็นดินใช่ไหมมันต้องเอาไปช่วยสังคมสิทำไมไปโกยล่ะทำไมดีเด่นดังรวยมั่งคั่งกลับมาเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีแล้วได้มาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นถ้างั้นก็ต้องให้แพทย์ที่รวยๆมาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะแพทย์สิสับสนแล้วครับเองแล้วต้องคิดยังไงล่ะไม่เห็นมีใครสอนให้รักชาติเลยหรือสอนให้รักชาติแล้วเราต้องทำยังไงก็ไม่มีสอนต่อนะไม่รู้พวกเราฟังคำ
สอนขั้นสุดท้ายว่าต้องรักชาติต้องมีหน้าที่ต่อชาติยังไงแต่สำหรับผมไม่รู้เหมือนตอนนี้หรือเปล่าผมมึนผมเป็นบัณฑิตที่มึนออกมาชีวิตเราจะมึนอยู่2ตอนครับหลักๆมึนตอนแรกตอนจะเข้ามหาลัยไหนดีตอนม.6ทุกคนก็มึนเหมือนชีวิตมันไม่มีทิศทางไม่รู้ต้องคิดยังไงไม่รู้เรามีหน้าที่อะไรต่อชาติต่อตัวเองยังไงก็มึนๆใครจูงไปไหนก็จูงได้บังเอิญพ่อบอกให้เรียนนี่บังเอิญแม่อยากให้เรียนนี่บังเอิญมีพี่เรียนอยู่นี่บังเอิญมหาลัยนี่ใกล้บ้านมันก็บังเอิญแต่มันไม่ได้มาจากสติปัญญาว่าจะไปไหนทําอะไรเราจะมึนกันตอนม.6ผมก็มึนผมอยากวาดรูปผมชอบวาดรูปแต่ก็มึนเพราะแม่บอกให้เลือกทุกบริหารธุรกิจไม่ใช่อันหนึ่งอันดับก็เลือกอันดับหนึ่งจุฬาไปเลยจะได้น้องติดจะได้ไปวาดรูปมันดันไปติดนะก็เลยเดี๋ยวเลี้ยวตัวเองมาทำจนได้นะว่าเอาไงเอาศิลปะมาผนวกกับเรื่องหุ่นยนต์นะมึนอีกตอนหนึ่งคือตอนนี้ครับตอนกำลังจบปริญญาตรีเนี่ยจะมึนบางคนก็มึนๆไม่รู้ทำไงต่อโทรก็แล้วกันบางคนต่อโทรเสร็จแล้วยังมึนอยู่ต่อเอกก็แล้วกันแล้วจบเป็นด็อกเตอร์กลับมามันก็มึนๆอยู่ว่าทำไงทั้งที่ประเทศก็กำลังพัฒนาอยู่แต่กำลังสำคัญก็มึนอยู่เพราะเราใช้คนพัฒนาประเทศแต่คนของประเทศก็มึนอยู่นั่นแหละแต่ว่ากระบวนการสร้างคนของเราต้องคิดกันหน่อยว่าเราต้องทำยังไงและหยุดคิดได้แล้วว่าต้องพึ่งกระทรวงศึกษาธิการพึ่งรัฐบาลหยุดพร่ำบ่นได้แล้วเพราะเราบ่นกันเป็นทศวรรษแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะบ่นกับกำแพงกำแพงไม่ช่วยเราคำถามพวกนี้แหละครับเป็นที่ผมถามตัวเองแล้วผมถึงทำในสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้มานะครับมันมีรากเหง้ามีแพชชั่นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ากับความมึนของผมนี่แหละว่าผมต้องเป็นใครผมรู้อย่างเดียวผมรู้สึกหนักกับดินตอนนั้นผมไม่รู้ต้องทำยังไงทำไมคณะอื่นเขามีความรู้ไปช่วยไปอะไรทำไมเราไปโกยแล้วบริษัทใหญ่ก็มาจองตัวผมนะ River Brother อยู่ที่ River มาจองตัวโอ้โหอาจารย์ก็ชมพ่อแม่ก็ภูมิใจโอ้โห River มาจองตัวไม่ต้องไปสมัครงานด้วยซ้ำแต่ไอ้คำตอบที่ผมถามเชิงอุดมการมันไม่ได้ตอบโจทย์ผมหลังจากนั้นคุณธนินเจอวันนึงก็มาดึงตัวผมไปจากรีเวอร์อีกไปสร้างโลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์อีกที่เล่าเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่ามันเกิดจากการตั้งคำถาม อีกคำถามหนึ่งสำคัญคือคำถามนี้คำถามว่าเรารู้สึกภูมิใจในความเป็นชาติไทยใช่ไหมครับอันนี้ผมพูดใน TED Talk แล้วนะลองไปเสิร์ชดูเฉลิมพลเทศนะ TED TED ผมถามว่าเราภูมิใจในความเป็นชาติเรื่องอะไรกันบ้างน้องนักศึกษาลองตอบสิภูมิใจอะไรบ้างครับน้องเป็นประธานใช่ไหมภูมิใจในการเกิดมาเป็นคนไทยวัฒนธรรมใช่ไหมชาติหลายชาติไม่มีเรามีอย่างงดงามมีศักดิ์ศรีมีอะไรครับอาจารย์จะช่วยตอบก็ได้นะครับเราภูมิใจในอะไรบ้างฮะเวลาน้อยนะผมเปิดให้ดูภาพนี้นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจใช่ไหมหลายชาติไม่มีแบบนี้มีน้อยชาติด้วยซ้ำที่มีอย่างนี้ความงามอาหารไทยบางชาตินี่พม่านี่ผมไปประชุมที่ไรไม่อยากไม่อยากกินอาหารเลยไม่ได้อร่อยเลยทั้งอยู่รั้วติดกันนะทำไมมันต่างกันได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่นี่คือความยิ่งใหญ่ของชาติแต่หนึ่งสิ่งที่เหมือนกันที่เป็น something in common ที่ร่วมกันอยู่ในนี้ คือทุกอย่างเกิดจากบรรพชนสามไม่มีในนี้เลยครับที่คนยุคนี้เราสร้างไม่มีเลยคุณจะเก่งยังไงคุณจะเหรียญทองยังไงคุณจะจบยูท็อปจบฮาร์วาร์ดมาจบอะไรก็ตามที่เก่งๆๆๆๆกันมาไม่ได้มีส่วนสร้างภาพใหม่ขึ้นมาให้ภูมิใจแบบที่บรรพชนเขาสร้างไว้ให้เราเลยไม่มีสักภาพศูนย์เลยนะครับถามที่ไหนเนี่ยถูกเชิญพูดเป็นร้อยๆที่ถามไหนว่าภูมิใจในชาติก็จะตอบแบบนี้ครับเราก็ตอบแบบนี้ผมก็จะตอบแบบนี้เพราะมันไม่รู้จะตอบอย่างอื่นว่าอะไรพี่จริงแซงที่ถึงครับเอาเลยครับความภูมิใจอันก็ที่เรามีพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับผมก็พระราชพิธีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์นี้นะที่ลงไปถึงชาวบ้าน
ครับแต่ก็ได้ช่วยชาติเยอะเลย70ล้าน69ล้านคนที่เหลือทำอะไรดูชาติอื่นจะมีไหมวันที่ชาติเราเป็นแบบนี้นี่ยุคนี้เขาสร้างนะคนยุคนี้คนยุคเก่าเขาก็สร้างเรื่องของเขาอีกประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกาเราเป็นได้อย่างเดียวครับภาพเนี่ยเป็นอะไรฮะผู้บริโภคมีไอโฟนก่อนรุ่นใหม่ก่อนเจ๋งกว่าคนอื่นเขาแต่ชาติอื่นเขาสร้างถ้าเราเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ซื้อเป็นผู้รับเป็นเหยื่อเป็นสาวกมีคำที่เราไม่เคยอยากได้ยินผมไม่อยากได้ยินสาวกเกาหลีคือตกเป็นประเทศสลาฟที่จิตใจไปเลยไม่ต้องให้เอากำลังมายึดยอมเป็นสาวกเขาไปเลยสูญเสียเอกราชตัวตนศักดิ์ศรีไปเลยยอมข้าคือสาวกของท่านนี่คือที่ชาติเขาสร้างทั้งที่มอดไหม้ไปตอนโดนนิวเคลียร์สร้างขึ้นมาใหม่จากใครจากคนที่นั่งเก้าอี้อย่างนี้แหละของชาติเขาสร้างไม่ได้มีนักการเมืองระดับมือเทพมือทองมาสร้างเป็นฮีโร่แบบที่ลีกวนยูนะอย่างนี้ก็ไม่มีนะก็คนญี่ปุ่นสร้างคนอเมริกันสร้างถ้าคนไทยจะสร้างให้ประเทศไทยได้ไหมนั่นแหละคือคำถามที่ผมถามตัวเองแล้วถ้าผมพร่ำบ่นแล้วตัวไอ้คนบ่นจะทำอะไรไอ้เฉลิมพลเนี่ยทำอะไรจะบ่นอีกกี่ปีก็เลยทำก็สงสัยว่าถ้ามันมีภาพนี้ได้ก็แปลว่าคนไทยเก่งเนี่ยแชมป์โลกรับรางวัลเห็นหนังสือพิมพ์กันตลอดเวลาแต่เขาไปไหนกันหมดไอ้ภาพที่หน้าภาคภูมิใจทำไมไม่มีจากพวกเขาออกมาหรือรับรางวัลเสร็จแล้วจบปุ๊บโง่ปั๊บเลยเนี่ยประชิมที่เช่เสร็จแล้วพรุ่งนี้โง่เลยไม่รู้เรื่องเลยไม่มีศักยภาพใดๆทั้งปวงแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันมีบางอย่างผิดผมเจอว่ามันผิดตรงไหนมันผิดที่ความคิดที่เราไม่คิดจะไปสร้างเราไม่ได้คิดจะไปทำแล้วเราบางอย่างก็คิดว่าเราทำไม่ได้หรือบางทีเราก็คิดว่าเป็นธุระของคนอื่นที่เจ๋งกว่าเราถ้าผมคิดว่าการสร้างหุ่นยนต์มันเป็นหน้าที่ของวิศวกรผมจะไม่ทำแบบนี้ถ้าผมคิดว่าการสร้างหุ่นยนต์สู้ญี่ปุ่นไม่ได้ผมจะไม่ทำแบบนี้ถ้าผมคิดว่าการสร้างหุ่นยนต์เป็นไปไม่ได้หรอกใครจะใช้หุ่นยนต์จากประเทศไทยจะไม่มีแบบนี้ถ้าผมคิดว่ามันเป็นคนของเป็นหน้าที่ของสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์ควรจะทำสิไม่ใช่หน้าที่คนจบการตลาดอย่างผมลุกขึ้นมาทำมันก็จะไม่มีแบบนี้เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยแหละคือที่บล็อกเราอยู่ถ้าชนจบเศรษฐศาสตร์ที่นี่แล้วบอกว่าเมตุลาของคนอื่นมันก็จะไม่มีสิ่งที่ท่านอยากที่จะทำมันเป็นแค่นี้เองที่คนญี่ปุ่นเขาลุกขึ้นมาถามเขาบอกเขาเป็นหน้าที่เขาที่ต้องช่วยสร้างชาติไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนตรีคนไหนหรืออธิการบดีมหาลัยอะไรตัวเขาเองต้องลุกขึ้นมาภาพนี้ก็เหมือนกันนี่คือแชมเปี้ยนหุ่นยนต์แชมเปี้ยนหุ่นยนต์ที่ประกวดกันไม่รู้กี่รุ่นกี่สมัยที่นี่ก็มีประกวดบางมดพระนครเหนือและกับบางจุฬาเกษตรมีทุกที่ได้แชมป์กันรางวัลนู้นรางวัลนี้ตลอด20ปีโดยประมาณทุกปีแต่ไม่มีบริษัทหุ่นยนต์ในชาติไม่รู้หน้าที่ใครแต่มันจบเหตุแค่นั้นกลับมาใหม่ก็กลับไปปั้นเด็กมาใหม่อีกไปสอนขึ้นมาใหม่เป็นแชมป์อีกแล้วก็วนลูปมีเรื่องน่าเศร้าต่ออีก2เรื่องเอา3เรื่องเลยนะรวมแล้วนะเรื่องแรกคือแชมเปี้ยนพวกนี้ไม่มีงานทำที่ตรงกับความเป็นเลิศของเขาก็ไปเปิดร้านกาแฟไม่ได้ทำเรื่องหุ่นยนต์พวกนี้จะกึ่งๆแบบศิลปินหน่อยเนิร์ดหน่อยอยากทำเรื่องที่ตัวเองมีแพชชั่นไม่งั้นไม่อยากทำทำจนหมกมุ่นทุ่มเทจนเป็นแชมป์โลกแต่พอจบมาไม่มีที่ให้ทำงานไปเปิดร้านกาแฟหรือไม่ก็กลับไปมหาวิทยาลัยไปสอน
ทราบข้อที่สองคือหัวกะทิในนี้บริษัทหุ่นยนต์ญี่ปุ่นเยอรมันมาจองตัวไปทำงานที่พระนครเหนือใครได้แชมป์เยอรมันรับหมดเลยเขามีความร่วมมือกับพระนครเหนือกันละเออรักเยอรมันไทยเยอรมันมีหัวกะทิหลายคนไปทำงานอยู่บริษัทหุ่นยนต์ญี่ปุ่นคล้ายๆตอนผมจบจุฬามาแล้วก็บริษัทข้ามชาติมาจองตัวนะคล้ายๆกันแล้วภูมิใจกันเหมือนเขาก็ภูมิใจในผมนะที่ผมเข้าบริษัทใหญ่ได้โดยมีคนมาจองตัวแต่ที่ผมเศร้าคือไอ้ตอนแข่งชนะประเทศมหาอำนาจเหล่านี้แต่พอจบมาเป็นบัณฑิตจะลงไม้ลงมือทำอะไรให้เป็นมืออาชีพกลับไปทำงานให้เขาแล้วก็ภูมิใจต่างหากเหมือนสาวกเกาหลีนั่นแหละมันพลีกายพลีใจไปโดยที่ลืมนึกถึงศักดิ์ศรีและศักยภาพตัวเองอาจจะเป็นผิดที่พวกผมหรือพวกที่เรียนมาทางด้านสายบริหารธุรกิจไม่สร้างเวทีประกอบการให้เข้ามาทำงานแล้วพวกนี้ไม่ได้เรียนธุรกิจจะตั้งบริษัทมาก็เจ๊งวิศวกรมารวมตัวกันตั้งบริษัททีไรเปิดบริษัทเองแล้วปิดบริษัทเองทุกทีพวกเขาไม่เรียนมาด้านนี้ไม่รู้การขายยังไงการทำแบรนดิ้งยังไงไม่รู้นี่คือเศร้าข้อที่สองสุดท้ายจะทำให้เขาทั้งที่ชนะเขาตอนเรียนนะเศร้าข้อที่สามนี่เศร้าสุดเลยครับเล่าแล้วอยากจะร้องไห้มหาวิทยาลัยที่เด็กพวกนี้จบพอได้ไปทำงานบริษัทข้ามชาติเชิญกลับมาพูดเนี่ยคล้ายๆเชิญเนี่ยเห็นไหมพี่เขาตรงนี้พี่เขาหน่อยพี่เขาเยี่ยมมากเลยได้บริษัทอยู่บริษัทญี่ปุ่นพี่เล่าใหญ่เลยอยู่ที่โตเกียวเป็นยังไงเอาทุกคนตบมือให้พี่เขาหน่อยอีกหน่อยพวกเราต้องอย่าให้เสียชื่อนะต้องให้ได้อย่างพี่เขานะเอาอีกกลายเป็นโรโมเดลให้รุ่นน้องอีกสร้างระบบใช้คำนี้แล้วกันใช้ระบบท่าของความคิดเข้ามาอีกให้ปัญญาแล้วแต่ให้จิตสำนึกท่าไปด้วยไปทำให้เขานะต้องได้อย่างพี่เขานะเห็นไหมคำถามเดียวที่ผมจะถามแล้วชาติเราเหลืออะไรไม่เหลือเพราะคนเก่งๆไปหมดแล้วเหลือกระป๋องกระแป๋งไม่รู้ทำอะไรหรือจะฝากเรื่องของชาติไว้กับนักการเมืองมันไม่เหลือนะครับไอ้ตรงนี้แหละผมถึงทำไอ้นี่ขึ้นมาอ๋อไม่ใช่มีสไลด์หนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนเด็กๆจำได้พูดไว้ตอนประมาณแถวๆเบญจเพสนะผมตั้งบริษัทตอนอายุ26กับ27นะครับ CDSA ที่ตั้งนะตอนนั้นก็บ้าพลังมาทำบริษัทซอฟต์แวร์ประสบความสำเร็จแล้วก็มาทำบริษัทหุ่นยนต์เมื่อตั้ง 6-7 ปีแล้วก็ตอนนี้เป็น CEO อยู่2บริษัทแต่ตอนนั้นนะคิดเรื่องนี้นี่ทาท่าจึงพูดถึงอันนี้ของอินเดียทำรถยนต์รู้จักใช่ไหมทาทา นึกหน้าอินเดียทำโรตีออกไหม แล้วตอนนี้ก็ทำรถยนต์แล้วเอามาขายในเมืองไทยมาเลเซียประเทศกำลังพัฒนาประเทศโกลตอนจีนกระอักเลือดไหม รถยนต์กัมพูชาเอาปี๊บหัวไหมคนไทยแล้วจะภูมิใจอีกไหมที่จะได้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้ออังกอร์ในไทยมีรัฐมนตรีคนไหนอีกไหมอยากตัดลิปปิ้นว่าเข้ามาประกอบในไทยแล้วอายไหมสุดท้ายผมชีวิตจังหวะชีวิตไม่ได้มีจังหวะชีวิตไปทำแต่ว่าอันนี้คิดไว้ตั้งนานแล้วว่าอยากทำคือแพชชั่นมันเริ่มแต่ตั้งคำถามสองสามคำถามตั้งแต่แรกสุดท้ายได้ทำดินสอไปชวนแชมเปี้ยนโลกนะครับทั้งหลายแหล่นะว่าคุณอยากเก่งๆขนาดนี้น้องมาทำกันได้ไหมคุณโยนที่สองก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากความคิดของผมเหล่านี้แหละว่าแชมเปี้ยนโลกมาคุยกันมาทำคุณโยนกันดีกว่าจะทำหุ่นยนต์ขายซึ่ง
มันเหมือนคนเพี้ยนอ่ะจะทำหุ่นยนต์ขายเนี่ยขนาดญี่ปุ่นยังทำไม่ได้เลยนะยังทำเป็นของเล่นกันอยู่เลยนะแต่ไอ้คนไทยคนเนี้ยที่ไม่ใช่วิศวกรด้วยซ้ำคิดจะลุกขึ้นมาทำทีนี้มันก็เลยต้องมีแผนซ้อนแผนว่าจะทำให้มันรอดยังไงผมก็คือสตาร์ทอัพยุคนั้นแหละซึ่งต่างกับนิยามของสตาร์ทอัพยุคนี้ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพูดกันให้ฟังว่ามันโดนมลพิษความโลภเข้าไปยังไงกับคำว่าสตาร์ทอัพยุคนี้ที่ทำบริษัทขึ้นมาเพื่อขายบริษัทนั่นแหละไม่ได้ทำเพื่อมีอุดมการณ์ว่าจะให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันยังไงช่วยสังคมผู้ที่มีโอกาสศึกษาน้อยกว่าเรายังไงหรือไปช่วยชาวโลกยังไงนะครับหลังจากนั้นผมคิดแผนการตลาดมาว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะซื้อหุ่นยนต์คงจะต้องมีแผนซ้อนติดแผนเป็นแผน B ตอนที่ทำหุ่นยนต์ขายไม่มีทางเลยครับที่3ปีแรกจะเป็นสินค้าได้คงต้องวิจัยและพัฒนาอีกนานแต่ถ้าไม่เริ่มมันจะไม่เกิดเหมือนรถยนต์วันนี้ไม่มีใครเริ่มก็ไม่เกิดจริงๆผ่านไป20กว่าปี30กว่าปีก็ไม่เกิดไม่มีรถยนต์ของประเทศไทยซื้อเข้าตลอดแวะพูดนิดนึงไอ้เรื่องเนี่ยครับเรื่อง East West Corridor ประเทศไทยจะมีแผนทุกอย่างนะกุมหัวใจด้านกายภาพไว้จะเป็นรางรถไฟจากคุณหมิงลงสิงคโปร์จากเวียดนามซ้ายสุดมาพม่ามีแผนทุกอย่างจะทำถนนแต่ไม่เคยคิดทำเทคโนโลยีของเราเองซื้อตะพึดรถไฟฟ้าญี่ปุ่นรถไฟฟ้าจีนเพิ่งสร้างรถไฟฟ้าอีกนะสุดท้ายเราเป็นแค่ประเทศทางผ่านไม่มีเทคโนโลยีถ้ากลับกันนะบอกว่าถ้าจะวิ่งผ่านเมืองไทยต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงของไทยเท่านั้นมันคนละหนังคนละม้วนเลยนะครับแต่เราไม่คิดจะทำเราซื้อเอาผมเคยพูดกับท่านรัฐมนตรีมาพูดให้เรียนวบอ.เนี่ยผมก็ถามคำถามนี้กระทรวงคมนาคมบอกอันนี้ต้องไปหาลือกับกระทรวงวิทย์และสุดท้ายก็ไม่ได้หาลือหรอกผมการันตีได้ถึงแม้หาลือก็ไม่ทำอะไรต่ออาจจะต้องหาลือกับกระทรวงพาณิชย์จะตั้งก็หาลือไปเรื่อยๆช่วยนาตาปีไทยรุ่งไทยรุ่งทำไอ้ไม่ได้ทำเอ็นจินครับทำไม่ได้ทำเอ็นจินใช่ไม่ทำเอ็นจินทำส่วนกระบะทำส่วนชิ้นส่วนไทยรุ่งครับทีนี้แวะถามแวะพูดนิดนึงก็คือว่าหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยแผนธุรกิจแรกคือขายไม่ได้เนี่ยก็คือเลยจะทำเป็นโฆษณาบนหน้ามันหน้าถึงเป็นจอก็นี่คือแผนการตลาดของผมคือขายไม่ได้หรอกใน3ปีแรกขายไม่ได้แต่ต้องมุ่งทำว่ายังไงเพราะฉะนั้นก็เลยกลายว่าดินสอก็เลยมีหน้าเป็นหน้าจอเพื่อจะสุดท้ายจะขายโฆษณาเดินตามห้างแต่พอเปิดตัวออกมากลายเป็นว่าคนเช่าดินสอไปทั้งตัวเลยวันนี้ก็ยังเช่าอยู่นะดินสอเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของเมืองไทยตัวแรกซึ่งดูสัปลังเคที่สุดเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าดังที่สุดเพราะเป็นตัวแรกนักข่าวมากันเต็มนะทุกอีเวนต์ก็เชิญและอีเวนท์ที่ต้องเข้าเฝ้าเจ้านายก็เชิญการว่าดินสอก็เลี้ยงพ่อแม่ตั้งแต่มันเกิดเลยเลี้ยงได้เลยเลี้ยงพ่อแม่เลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือภาพสุดท้ายที่ภูมิใจมากท่านผู้นี้คือมงกุฎราชกุมารของประเทศบรูไนนะครับได้ยินข่าวดินสอก็เชิญเราไปร่วมงานแล้วผมก็เลยจัดแถลงข่าวที่สุวรรณภูมินะครับทีวีมาทุกช่องเลยนะตอนนั้นเราฟังคือเจ้าดินสอนะคะหุ่นยนต์ฝีมือวิศวกรไทยค่ะที่ชนะการประกวดหุ่นยนต์คู่แข่งระดับโลก2ปีซ้อนนะคะแล้วก็ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองรูปร่างให้เหมือนกับเด็กอายุ10ขวบค่ะและมีความสามารถคล้ายกับมนุษย์เลยนะคะมีโปรแกรมจดจำใบหน้ามองตามวัตถุจำแนกมนุษย์และสิ่งของได้อีกทั้งยังสื่อสารโต้ตอบกับมนุษย์ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยค่ะรวมทั้งรับรู้ทิศทางของเสียงเรียกได้ด้วยนะคะมีระบบค้นหาระยะหลบหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและที่สำคัญค่ะสามารถใช้ใบหน้าแสดงอาการแสดงสีหน้าออกทางอารมณ์ได้ด้วยค่ะเจ้าดินสอนะคะได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเทคเอ็กซ์โป2010ที่เมืองบันดาเซรีเบกาวันประเทศบรูไนนะคะแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ไทยตัวแรกค่ะที่ได้รับเกียรติให้รับเสด็จและก็สื่อสารกับเจ้าฟ้าชายเอาทูโมทาดีบิลลาเมื่อกดราชกุมารแห่งประเทศบูไนนะคะนั่นคือไปที่นู่นนะหลังจากนั้นก็อีเวนต์ต่างๆพบแป๊บเดียวนี่พบนายกรัฐมนตรีทุกคนแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นหนึ่งนี่พบคุณอภิสิทธิ์รุ่นสองพบคุณยิ่งลักษณ์รุ่นสามพบประยุทธ์กลายเป็นว่าดินสอเดี๋ยวรุ่นสี่ออกมาก็คงจะพบรัฐมนตรี
นายกอีกท่านต่อไปเรื่อยๆตามจำนวนนายกไปเรื่อยๆถามคำถามตอนนี้ก่อนว่าตอนนี้ฟังกำลังสนุกจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่กำลังจะบอกบัณฑิตใหม่อยู่ข้อหนึ่งคือถ้าผมคิดว่าผมทำไม่ได้หรือผมคิดว่ามันเป็นธุระของคนอื่นมันก็จะไม่มีแบบที่เห็นแล้วมันคงจะมีคำถามว่าคำถามมากมายแล้วที่มาถามผมตอนเพื่อจะสกัดไม่ให้เราคิดเช่นจะทำได้ไงหุ่นยนต์มันเป็นเรื่องที่แอดวานซ์มากต้องญี่ปุ่นเกาหลีมั้งหรือทำก็สู้เขาไม่ได้ใช่ไหมบล็อกแล้วถ้าเราจิตไม่แน่นอุดมการณ์ไม่แน่นเออจริงเดี๋ยวพังเดี๋ยวเจ๊งเลิกเวลาคนมาทักเนี่ยผมให้ใช้วิธีนี้เวลาผมต้องการเดินไปตรงนั้นนะตรงสุดห้องนะมันเป็นทางอยู่นะแต่ไอ้เก้าอี้ทุกอันเนี่ยคืออุปสรรคที่มาทักผมยุ่งเหยิงไปหมดเลยสมมติเก้าอี้ไม่ได้เรียงแบบนี้นะมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยมีแต่อุปสรรคพ่อก็มาเตือนแป้งก็มาเตือนอาจารย์ก็มาเตือนรุ่นพี่ก็มาเตือนเพื่อนก็มาเตือนอย่าทำเลยอย่าเพ้อเจ้อเนี่ยจะบ้าแล้วใช้เงินเยอะด้วยบล็อกหมดเลยตรงนี้คุณลองคิดอะไรสักอย่างเลยผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะจะคิดทำอะไรดีจะทำคิดระบบ payment อะไรบางอย่างที่ security สูงสุดอะไรว่าไปนะคุณจะมีอุปสรรคเต็มหมดเลยถ้าคุณไม่รู้จักจัดการอุปสรรคคุณก็จะเลิกฝันวิธีการผมคือขอบคุณมากเพื่อนที่ชื่ออุปสรรคทั้งหลายไปอยู่ข้างๆห้องอยู่แบบเก้าอี้ห้องเนี้ยไปเรียนกันไป อย่าเพิ่งมายุ่งขอคิดให้จังๆกับความสำเร็จก่อนผมได้จินตนาการว่าจะสำเร็จยังไงพอเริ่มนิ่งแล้วจดไว้วาดไว้ว่าฝันยังไงแล้วไอ้เพื่อนที่ชื่ออุปสรรคล่ะที่บังเอิญได้ยินความคิดเราหรือเราไปคุยแล้วเขาทักมาเนี่ยเรียกมาคุยทีละคนไหนว่ายังไงนะไอ้คนนี้บอกว่าจะสู้ญี่ปุ่นได้ยังไงไอ้คนนี้บอกว่าถ้าทำคนแก่ล้มแล้วคนแก่ตายไปทำยังไงไอ้คนนี้บอกว่าถ้าจีนก๊อปปี้ไปทำยังไงไอ้คนนั้นบอกว่าถ้าเงินทุนหมดทำยังไงคุยอย่างปัญญาชนทีละเรื่องตอนทำซอฟต์แวร์ก็ทีแล้วครับบอกว่าผมลาออกมาจาก GE Capital สำนักงานใหญ่ที่ชิคาโกนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เล่าผมวางแผนทำบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็มาอีกแล้วซอฟต์แวร์ไทยใครจะซื้อแล้วก็มาอีกแล้วลาออกจาก GE มาเนี่ยเงินเดือนตั้งเยอะตั้งแยะกลับมาก็เป็นใหญ่ในเมืองไทยมาจากสำนักงานใหญ่ตั้งซอฟต์แวร์เจ๊งมันคุ้มกันไหมวางแผนชีวิตใหม่ดีๆนะจริงๆแล้วผมเข้า GE ที่นู่นนะเหตุผลที่เมื่อกี้ข้าไม่เล่าคือว่าผมวางแผนไปล้วงตับฝรั่งว่ามันทำซอฟต์แวร์กันยังไงจะได้เอากลับมาทำของชาติเราผมเงินเดือนตั้งหลายแสนนะตอนนั้นได้บินBusiness Classไม่เคยได้บินมาก่อนเลยตอนอายุประมาณนั้นแต่ลาออกมาเพราะผมรู้แล้วว่าผมสมัครงานเข้า GE เพื่อจะเอาอะไรแล้วเพื่อได้แล้วผมจะออกผมวางแผนพิมพ์เขียวไว้ว่าผมจะไปเอาอะไรเมื่อกี้ลืมไปก็มาได้เล่าอีกคือย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรากำลังมึนๆอยู่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราไม่มีเลยผมคิดว่ามีหรือต้องมีน้อยคือว่าชาติจะพึ่งเราได้ยังไงเรื่องอะไรได้บ้างเรามักจะกลัวกันไปถามว่าเอางานอะไรเงินเดือนเยอะมั่นคงหรือทำอะไรแล้วรวยเร็วๆดีหรือไปสตาร์ทอัพกับเขาดีไหมเห็นเขารวยเร็วมากแป๊บเดียวเป็นเศรษฐีร้อยล้านมิติของการทำให้ชาติไม่มีเลยอยู่ในเรดาร์ของปัญญาชนโดยเฉพาะคนที่เรียนมาทางด้านสายพิเศษหรือเศรษฐศาสตร์หายไปจากเรดาร์เมื่อกี้ท่านอาจารย์สอนพระพุทธทาสผมชอบมากมันมีกติกาของธรรมชาติอยู่ว่าถ้าเกิดคุณคิดจะเอาคุณจะยิ่งไม่ได้ถ้าคุณคิดจะให้คุณจะยิ่งได้ผมคิดจะให้ใครผมคิดจะให้ชาติก็แปลว่าชาติก็น่าจะตอบแทนผมถึงจะตอบแทนอยู่แล้วมีชาติอยู่แต่คนเล็กพวกนายเฉลิมพลคนเล็กพวกนายดินสอคนไปพูดต่อชมเชยเพราะผมทำดีให้ชาติไงดินสอเลยไม่ต้องมีงบประมาณค่าโฆษณาสักกระบาทเดียวกลับกันผมได้เงินค่าเอาดินสอไปออกงานรวมๆแล้วตอนนี้เกิน5ล้านบาทแล้วกับตลปัดกับวิชาการตลาดที่ผมเรียนมาหมดเลยเพราะวิชาการตลาดเขาไม่ได้เอาเรื่องธรรมะเข้ามาอยู่ในวิชาการสอนเหมือนกันจะโกยยังไงจะแบ็กซิมายมาร์เก็ตแชร์ยังไงไม่ได้สอนว่าจะให้ยังไงจะให้ผู้บริโภคยังไงจะให้คนแก่มีความสุขกับหุ่นยนต์ยังไงถ้าเมื่อไม่มีคนหนุ่มสาวดูแลจะให้ยังไงไม่ได้สอนว่าโฆษณายังไงถึงจะรายได้ขึ้นยอดขึ้น
จัดการเซลล์ยังไงให้อินเซนทีฟยังไงเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดผมชอบมากบอกว่าทุกอย่างอินเตอร์คอนเนคกันหมดแต่เราเรื่องศาสตร์สติปัญญาด้านหนึ่งเรื่องธรรมะบอดไปเลยถ้าพูดธรรมะเด็กอาจจะไม่อยากจะฟังเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่เรื่องคนแก่เรื่องในวัดแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างที่อาจารย์ว่าเลยนี่ธรรมชาติคือว่าถ้าคนรุ่นใหม่คิดแต่จะเอายังไงรวยยังไงเร็วๆก็เป็นการทำร้ายตัวเองไปในตัวเพราะว่าธรรมชาติจะลงโทษคุณก็ได้แค่นั้นแหละธรรมชาติให้รางวัลผมผมคิดว่าผมอยากจะทำให้ชาติผมแล้วผมก็คิดต่อว่าทำยังไงให้คนที่เป็นแชมเปี้ยนหุ่นยนต์มันมีงานทำเสียดายมันว่าผมไม่ได้เป็นญาติของพวกเขานะแต่ผมรู้สึกผมเสียดายประชาชนของชาติผมอยากจะให้เขานั่นข้อ2ละให้ข้อ3คือแล้วทำหุ่นยนต์อะไรดีผมเลือกทำหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุก็ไปดูผู้สูงอายุเห็นแล้วก็สะเทือนใจคนแก่ถูกมัดเอาไว้ก็อีวิวแชร์ถูกมัดเอาไว้พอทำปล่อยมัดคนดูแลไม่พอจะหลงแล้วเดินออกไปล้มตกกระไดออกไปทางถนนรถชนได้หรือต้องมัดเอาไว้คนแก่โดนมัดเอาไว้เหมือนโดนทำโทษเลยเหมือนบั้นปลายชีวิตแล้วจะโดนทำโทษเพราะคนหนุ่มสาวไม่พอแล้วเราทำหุ่นยนต์ช่วยเขาได้ไงทำหุ่นยนต์ช่วยคนหนุ่มสาวยังไงคนหนุ่มสาวจะได้มีเวลามาช่วยดูคนแก่หรือทำหุ่นยนต์ยังไงช่วยคนแก่โดยตรงได้ยังไงเมื่อเกิดแพชชั่นใหม่ว่าอยากจะช่วยเขายังไงไอ้อยากจะช่วยอยากจะให้อยากจะทำให้เขาดีเนี่ยมันเป็นรางวัลให้เราได้ดีไม่เคยคิดเลยว่าทำหุ่นยนต์อะไรแล้วรวยเร็วดีเออทำอะไรหุ่นยนต์อะไรแล้วรวยเร็วๆดีทำหุ่นยนต์สตาร์ทอัพดีกว่าเดี๋ยวจะได้ขายหุ้นให้บริษัทเวนเจอร์แคปได้เป็นร้อยล้านเร็วๆดีไม่ได้อยู่ในระบบความคิดเลยแต่เนี่ยไม่ถูกสอนกลับตลบัดถูกปั่นให้เป็นทางนั้นด้วยซ้ำดูในหนังสือพิมพ์สิเนี่ยก็มีคนเชิญผมไปพูดเสวนาเรื่องสตาร์ทอัพเยอะผมถามนิดเดียวทำไมถึงมีแนวความคิดว่าต้องเป็นหุ่นยนต์เนี่ยตรงนี้โอเคจริงๆเป็นอะไรก็ได้แต่สำหรับผมคิดไว้3เรื่องครับอาจารย์ตอนที่อายุประมาณ25 1รถยนต์แต่ตอนนั้นคิดได้เท่านั้นผมกำลังจะถามตอนนั้นคิดรถยนต์กับ2ผมนี้เนื่องจากผมก็มึนเหมือนพวกเราเนี่ยมึนหวังว่าฟังผมแล้วจะไม่มึนมากขึ้นนะตอนนั้นน่ะผมมึนว่าผมจะทำอะไรดีอาจารย์ถามย้อนไปตรงที่ผมลืมเล่าพอดีเลยว่าจุดที่หักเหก็คือว่าผมคิดว่าวิชาด้านบริหารธุรกิจวิชากลยุทธการตลาดผมน่าจะเป็นอาวุธสำคัญในการช่วยได้เพราะว่าดูอย่างเทมาเซกเนี่ยมันมายึด AIS ยึดประเทศไทยเนี่ยมันมาด้วยกลยุทธธุรกิจมันไม่ได้ขนเรือดำน้ำรถถังมานะแล้วก็โกยเงินจากชาติเราไปประมาณปีละหลายหมื่นล้านจากกำไรนักกว่าตอนบุเรงนองมาเผาอยุธยาแล้วขูดทองไปตั้งเยอะมันมามันไม่ต้องเอาช้างมันทั้งตัวเนี่ยมันมาแบบนี้ก็แปลว่าถ้างั้นคนที่เรียนมาทางสายเนี่ยคือนักรบของยุคนี้ยุคทุนเสรีถ้าอย่างนี้ปุ๊บผมตระหนักละผมเริ่มคิดกับตัวเองละว่าถ้างั้นถ้าเราเป็นนักรบเราต้องรบยังไงผมไม่ใช่ทหารผมไม่รู้จะรบยังไงถ้าผมเป็นนักรบตั้งหน้านักธุรกิจผมพอจะรู้ผมก็เลยนิยามว่าผมจะไปสักสามเรื่องคิดเองนะหนึ่งคือเรื่องรถยนต์สองเรื่องซอฟต์แวร์สามเรื่องไบโอเทคคือผมจะไปสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้ชาติคิดตอนนั้นคุยกับใครนะคุณต้องมาดูหน้าคนที่เขาฟังผมพูดเขาก็จะโอ้โหบ้าเปล่าเพี้ยนเปล่าตอนนั้นมีกระแสอยู่กระแสหนึ่งคือคนที่เรียนวิศวกรอยากจะไปเรียนด้านการเงินต่อเยอะในยุคผมอ่ะแล้วก็เรียลเซกเตอร์เลยหายหมดเลยวิศวกรเก่งไปเป็นนักการเงินไปสเปกุเลตไปเป็นนักเก็งกำไรค้าหุ้นกันหมดเลยเยอะมากตอนนั้นผมก็สมตระหนักว่าเอ๊ะถ้าผมไม่เอาแบบนั้นด้วยละผมจะทำก็เลยคิดจะไปสร้าง3อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเลยวางแผนทำถ้าสกัดให้บัณฑิตใหม่ฟังก็คือว่าคุณต้องมีพิมพ์เขียวของชีวิตคุณต้องไปสกัดเค้นสมองคิดว่าคุณจะทำให้ชาติในเรื่องอะไรคุณไม่เคยคิดเลยมั้งไปคิดซ้ำไปกล้าคิดดูไปกล้าคิดดูไม่ผิดนะไม่ผิดกฎหมายถ้ายังเขินๆอยู่ก็คิดกับตัวเองคิดว่าคุณจะไปทำให้ชาติเรื่องอะไรแล้วสกัดมาว่าถ้าคุณร่ำเรียนมาหรือคุณมีพรสวรรค์หรือสิ่งที่คุณมีแพชชั่นอยากจะทำเหล่านั้นเนี่ยคุณจะเริ่มยังไงอะไรจะเป็นสปริงบอร์ดให้คุณไปถึงตรงนั้นได้บ้างสปริงบอร์ดหมายความว่าทำงานที่นี่ก่อนเรียนรู้อย่างนี้แล้วเพิ่มสกิลตรงนี้เรื่องภาษาอังกฤษหรือเรื่องภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้
เพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้คุณก็จะเหมือนกับคนที่มีปัญญาแต่ว่ารอใครกระจูงก็ได้เสมือนไม่มีปัญญานั่นเองเพราะไม่ได้ใช้ปัญญานำการเดินขึ้นอยู่ว่าใครจะมาจูงให้คุณเดินทางไหนมักจะเป็นอย่างนั้นที่นี่ให้เงินเดือนดีกว่าไปที่นี่ใกล้บ้านไปที่นี่พี่แนะนำไปของผมนี่ไม่มีเลยนะครับของผมกลับกันของผมเนี่ยหนึ่งวางแผนว่าผมจะทำอะไรผมกำหนดเลย3อย่างเนี่ยที่บ้านผมทำเรียลเอสเตทแม่กับพ่อเนี่ยจะลากที่ให้เรียนธุรกิจจะให้ทำเรียลเอสเตทไม่เอาด้วยไม่เอาโลกเก่าไม่อยากทำผมเนี่ยเข้างานได้ที่อยู่ที่ริเวอร์ใครเข้าริเวอร์นี่บอกว่าเป็นนักการตลาดที่เยี่ยมมีคนจองตัวก็จริงคุณธนินก็ผมได้กินข้าวคุณธนินเจริญวนนท์ซึ่งสุดท้ายผมก็ไม่ชอบมากๆที่ CP ทำกับประเทศนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้เรื่องก็ไปคือตอนนั้นก็เหมือนกับพวกเราหลังจะจบใหม่สักประมาณ3ปี5ปีก็จะ browse ไปเรื่อยๆก่อนว่าเจออะไรบ้างแต่ตอนนั้นน่ะคิดตลอดแบบที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้คิดตลอดว่าจะทำอะไรคิดตลอดพอตกผลึกความคิดว่าจะไม่ทำแล้วแชมพูสบู่ยาสีฟันการตลาดค้าปลีกเรียลเอสเตทไม่ทำจะไปทางนี้จะไปทางนั้นทางนั้นกำหนดอนาคตไว้3เรื่องไม่รู้หรอกตอนนั้นไม่รู้แต่รู้ว่าอย่างนี้มันคืออนาคตรถยนต์ใช่ซอฟต์แวร์ใช่ไบโอเทคใช่อาจจะมีอย่างอื่นเช่นถ้าปัจจุบันที่คิดคือนาโนเทคเมดิคอลอุปกรณ์สเปซอินดัสทรีโอเชียนอินดัสทรีอีกหลายเรื่องแต่ตอนนั้นคิดได้แค่3เรื่องก็ไปละอย่างน้อยทิศทางถูกแปลว่าเบื้องต้นตอนที่น้องๆมึนๆกันอยู่เนี่ยนะกำหนดทิศทางก่อนว่าแนวไหนคำคลังทิศก่อนเพราะทิศสำคัญทิศเนี้ยทิศที่เจริญเนี่ยจะไปตรงไหนถ้าเกิดแนะนำนะก็คือตอนนี้ถ้าเกิดเปิด AEC อ่ะใช่ไหมเศรษฐกิจธุรกิจมันเกี่ยวกับการเปิด AEC นี่ต้องอะไรบ้างเราควรจะไปรู้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับกัมพูชาคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเวียดนามคุณรู้ไม่รู้เลยเลยถ้าทิศนี้มันไปคุณน่าจะไปทำบริษัทอะไรที่เกี่ยวกับอะไรที่มัน international หน่อยไหมที่มันรู้อะไรอย่างน้อยในภูมิภาคอ่ะอีกอันนึงคือถ้าเรียนด้านนี้มาผมก็ไม่อยากจะพูดเศรษฐศาสตร์จ๋าเกินไปนะผมพูดกว้างๆ general term แล้วกันเนี่ยจีนเนี่ยตอนนี้โลกมีพระอาทิตย์2ดวงแล้วรู้ใช่ไหมดวงที่เรารู้จักชื่อสหรัฐอเมริกาแต่ดวงที่ขึ้นมาใหม่ชื่อจีนพระอาทิตย์2ดวงนี้กำลังแผ่แสงกันอยู่ก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงกลางมันจะอยู่ร่วมยังไงกับพระอาทิตย์2ดวงนี้อะก็ต้องคิดแล้วว่ามันคืออะไรต้องสกัดมาเป็นไม่ใช่อ๋อเหรอแล้วไงผ่านไปแล้วไงก็เห็นนกเอี้ยงบินผ่านมันก็มองไปเรื่อยๆมันมาเกาะหลังก็ไม่รู้มันจะเกาะหรือไม่เกาะมันจะขี้กระช่างหัวมันเราก็เหมือนอย่างนั้นมันต้องจับมาเป็นเพราะเราเป็นปัญญาชนไงเราจะเป็นบัณฑิตไม่ใช่เหรอนั่นมันต่างอะไรกับบัณฑิตกับไม่บัณฑิตหรือถ้าอย่างนั้นน่ะต่างที่คิดเป็นกับไม่เป็นไงก็คิดดิแล้วคิดนี่คิดเพื่ออะไรคิดเพื่อชาติของเราเองแล้วคิดเพื่อตัวเองว่ายังไงต่อไม่ใช่รอกระจูงไปนกเอี้ยงมาเกาะก็ได้ไก่กระจุงก็ได้อันนั้นมันอีกแบบนึงคิดอะไรอย่างเงี้ยคงมีสรรพสิ่งเยอะนะครับที่ต้องคิดเพราะอันนี้มันไม่มีการป้อนให้ระบบการศึกษาเราหลายที่โดยเฉพาะระดับมัธยมลงไปก็มีมหาลัยก็มีคือสอนให้เราตอบโจทย์ไม่ค่อยกระตุ้นให้เราตั้งโจทย์สองเรื่องนะที่แชมเปี้ยนโลกหุ่นยนต์หายไปไหนผมเฉลยว่าที่ผมเจอคือเชิงฟันดิเมนทัลเลยนะเชิงพื้นฐานเลยคือเขาเป็นเลิศนะครับเมื่ออยู่ใน environment ที่มีโจทย์กับมีเดดไลน์ให้เขาโจทย์การแข่งหุ่นยนต์คืออย่างนี้ส่งเวลา5โมงเย็นสอบเข้า U-top สอบวิชาเหล่านี้ส่งข้อสอบเวลานี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้จะรีดศักยภาพความเป็นเลิศของคนไทยได้มิฉะนั้นแล้วจะชิวๆจะหลั่นล้าจะแฮปปี้จะเอนจอยชีวิตไม่เชื่อลองถามดูมีนักเรียนนักศึกษาคนไหนเปิดเทอมมาวันแรกดูหนังสือถึงดึกถึงดื่นถึงโต้รุ่งบ้างผมก็ไม่เคยทำผมไม่ได้โตมาในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเราก็ไม่ใช่ถามใหม่มีวันไหนบ้างที่พรุ่งนี้เช้าสอบไล่สอบไฟนอลแล้วเราดูหนังสือถึงดึกถึงโต้รุ่งบ้างเกือบทุกครั้งเลยดีกว่ามั้งถ้ามีเดดไลน์เราจะเอาศักยภาพออกมาแล้วก็สอบได้ก็ผ่านได้3ได้4ว่าแปลว่า
DNA ชาติเชื้อไทยเนี่ยจะต้องรู้วิธีการว่าเราเนี่ยอยู่ใน environment ที่ถนัดกับการไปโจทย์กับถนัดกับการที่มีเดดไลน์ทีนี้พอออกมาในโลกการทำงานแล้วมันไม่มีโจทย์แล้วครับเป็นโจทย์ชีวิตไม่มีแล้วครับไอ้การมาบอกว่าต้องไปสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้ชาติต้องด้าน3ด้านนี้จะต้องภายในพ.ศ.อะไรพิมพ์เขียวจะเป็นยังไงมันไม่มีใครคิดให้แล้วนะครับคุณต้องคิดเองพ่อแม่ก็คิดให้ไม่ได้ถ้าผมทำตามที่พ่อแม่ผมคิดเขาก็จะคิดในบริบทยุคเขากลับไปสังหาเขามั่นคงดีอะไรว่าไปมันก็ชาตินี้ก็จะไม่มีหุ่นยนต์ที่สองไม่ใช่พ่อแม่ผมผิดนะแต่ข้อสองข้อสอนเรามาเรียนเพื่อให้เรามาคิดในอนาคตเบื้องหน้าของเราเนี่ยก็ต้องคิดคิดให้ดีคิดเพื่อชาติแล้วค่อยสกัดมาเป็นแผนส่วนตัวจะทำอะไรเพื่อตรงนั้นพอมีบลูพริ้นท์ปุ๊บของคุณเฉลิมพลเรียบร้อยปุ๊บใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับถึงมาสตาร์ทหุ่นยนต์เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงที่ลองผิดลองถูกเพราะเราไปเดินเอาความรู้ไปเรียน experience อะไรต่ออะไรครับหลายครั้งที่เราที่ผมคิดว่าจะทำอะไรแล้วขึ้นอยู่กับเทวดาฟ้าดินจะให้จังหวะชีวิตมายังไงแต่เราผมจะไม่หยุดทำส่วนเทวดาฟ้าดินจะช่วยหรือไม่ช่วยแค่ไหนขึ้นกับท่านแต่ถ้าเราไม่มีวางแผนเราจะคว้าไว้ไม่ได้คำตอบที่จะตอบอาจารย์คือว่าพอผมวางแผนแล้วเนี่ยว่าจะทำสามสิ่งผมไปเรียนที่ USC Southern California นะครับที่อเมริกาเข้าไปเนี่ยโอ้ได้ไปเรียนอเมริกาเว้ยก็วางแผนต่อว่าจะไม่กลับประเทศไทยจะทำงานอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งท่องอาณาจักรท่องยุทธจักรโดยจะจับจ้องสามข้อที่ผมตั้งไว้ว่าพิมพ์เดี่ยวของผมคืออย่างนี้แล้วก็สมัครงานครับกระหน่ำสมัครงานด้านบริษัทรถยนต์ด้านบริษัทซอฟต์แวร์ด้านบริษัทไบโอเทคเพื่ออะไรเพื่อจะได้รีบไปเอาล้วงตับล้วงไตกลับมาทำของตัวเองถ้าไม่มีพิมพ์เขียวจะไม่กระหน่ำทำแบบนี้มันก็จะลมเพลมพัดเผยมีจ็อบแฟร์เผยแต่นี่ไม่ได้ผมต้องทำมันมีบันไดให้หมดว่าเมื่อไหร่ต้องควรจะทำอะไรแล้วคร่าวๆไม่มีบริษัทไหนรับผมเลยบริษัทรถยนต์ไม่รับผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถยนต์บริษัทซอฟต์แวร์ที่หนักใหญ่เลยผมเป็นคนโลเทคขีดเส้นใต้นะผมโลเทคแต่ตอนนี้ผมเป็น CEO บริษัทไฮเทคตัวนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันเรื่องของสกิลในการจัดการกับกลยุทธ์กับอุดมการณ์นะอย่าเข้าใจผิดอันที่3คือเรื่องไบโอเทคที่ไม่มีใครรับผมผมสมัครงานบริษัทที่รับผมคือบริษัทวอลต์ดิสนีย์รับผมก็จะเอาสกิลมาร์เก็ตติ้งของผมเนี่ยไปทำดิสนีย์ช็อปผมให้เตะเลยใครที่วอลต์ดิสนีย์รับแล้วปฏิเสธอะผมเนี่ยปฏิเสธเพราะมันไม่ตรงกับพิมพ์เขียวผมแต่ถ้าผมไม่มีพิมพ์เขียวผมก็โลอีกแล้วโดนจูงเหมือนควายนะเหมือนบัฟฟาโลจูงไปเรื่อยๆดิสนีย์มาจูงไปได้อยู่ฮอลลีวูดผมก็หางานต่อทั้งที่หลายคนบอกว่ากลับประเทศได้แล้วมันไม่มีใครเอาหรอกกลับมาจะบ้าทนไปทำไมกลับมาก็สมัครงานเงินยืนกลับไปทำงานบริษัทใหญ่ๆในเมืองไทยเยอะๆที่จะเอาผมแต่มันไม่ได้ผมมีพิมพ์เขียวไงพิมพ์เขียวคือผมต้องเอาจริงกับมันอะไม่ยอมจำนนคีย์เวิร์ดของวันนี้นั่นคือไม่ยอมจำนนสมัครงานต่อครับอาจารย์ก็ GE Capital รับผมเข้าไปใน GE Capital เพื่ออะไรเพื่อจะเอาผมไปชุบเลี้ยงที่สำนักงานใหญ่แล้วก็กลับมาเป็นนายใหญ่ภูมิภาคนี้ก็ทำอย่างนี้คนหลายชาติเหมือนที่บุเรงนองทำกับภูมิภาคนี้เมื่อ300ปีที่แล้วเนี่ยเอาพระองค์ดำไปเอากษัตริย์นั้นไปแล้วก็อยู่หงสาแล้วกลับมาปกครองประเทศชาติอย่างนี้แหละเหมือนกันกี่ยุคก็เป็นแบบนี้ผมก็ไปอยู่ GE สำนักงานใหญ่ถ้าผมไม่มีวาระก็คือต้องทำตามที่เขากลุ่มผมขุนผมฝันนี้ก็เป็นนายใหญ่สุดในเมืองไทยหรือภูมิภาคแต่ผมเข้าไปนะผมเริ่มล้วงตับไตเลยผมต้องตัดแล้วรถยนต์ผมอดทำไบโอเทคอดทำแต่ซอฟต์แวร์พอเป็นไปได้เพราะในองค์กรใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์ผมก็ไปเสนอหน้าหาโปรเจกต์ซอฟต์แวร์ทำหนึ่งในนั้นคือปรับปรุงคอลเซ็นเตอร์ซอฟต์แวร์ของสำนักงานใหญ่ผมอาสาทำเลยเอาตรงกับไดเรกชันเราขออาสาทำทั้งที่ใครทำโปรเจกต์อย่างเงี้ยมันเป็นโปรเจกต์หลังบ้านของ GE ซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซ์ไม่รุ่งหรอกผมก็โดนปรามาสว่าโอ้โหนี่ไงคนจากไทยแลนด์เนี่ยมันถึงไม่เจริญเนี่ยมันทำอย่างนี้ถึงไม่เจริญผมก็โดนสบประมาทนะแต่ผมรู้ผมมีวาระของผมผมไม่ต้องให้ใครมาชมผมรู้ผมทำอะไรอยู่ผมมาที่นี่เพื่อเอาอะไรผมรู้ผมก็ดูดโน้ตฮาวเสร็จยังไงรู้ไหมครับลาออกมาเลยกลับประเทศไทยปฏิเสธเงินเดือนนั่งพิเศษคลาสครั้งสุดท้ายวันนั้นจำได้กลับ
กลับเมืองไทยตั้งบริษัท CT Asia ตอนอายุ27เพราะฉะนั้น27เองนะครับครับคิดตั้งแต่25แต่วางแผนเนี่ย27แต่ตั้งบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็1วิชาที่เราใครทำกิจกรรมจะได้คือวิชามนุษย์คือทำยังไงให้มนุษย์เก่งๆเชื่อเราร่วมทีมกับเราศรัทธาเราผมได้จากทางตอนทำเชียร์นะมาช่วยกันเชียร์หน่อยไปแข่งกับหมาแล้วทุกหาอะไรนี่เงี้ยมันเป็นวิชามนุษย์ที่ไม่ได้อยู่ในตำราศิลปะในการโน้มน้าวจูงใจคนศิลปะในการสร้างมิตรอย่างเงี้ยก็ต้องไปจับมือกับวิศวกรเก่งๆมาทำท็อปซอฟต์แวร์ตามที่ผมไปล้วงตับฝรั่งมาก็เกิดเป็น CT Asia ขึ้นมามีซอฟต์แวร์ขายอันเนี้ยหลายร้อยล้านแล้วตั้งแต่วันที่27จนถึงอายุ48ตอนเนี้ย47ประมาณ20ปีแล้วที่ทำอ่ะผมขออนุญาตอย่างนี้นะเสริมที่ผมบอกคุณเจริญคุยกันเนี่ยนะครับเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนววิธีการคิดผมคิดว่าเป็นการทำบูรินที่สำคัญที่สุดของชีวิตพวกคุณจะได้เรียนรู้นะครับผมขอถามต่ออีกนิดนะครับเพราะตอนนั้น GE เนี่ยก็มีบริษัทในเครือก็มีบริษัทอยู่ในประเทศไทยเพราะตอนนั้นมันใกล้ปี40แล้วที่เศรษฐกิจประเทศไทยเรากำลังจะล้มแล้วทีหลัง GE Capital เนี่ยส่งทีมงานเข้ามาในประเทศไทยมาซื้อแอสเซทต่างๆจากธนาคารพวก NPL พวกอะไรไปพัฒนานะครับซึ่งแต่ที่เห็นว่าคุณจะมีโอกาสดีที่จะต่อเพราะนั้นที่จะไปอย่างนั้นได้แต่เพราะว่าความที่มีบูพริ้นของตัวเองนะครับก็เป็นคนที่มีความมานะปกปักก็เลยจะยึดหลักตัวนี้ไปตลอดที่ผมรู้อย่างนี้เพราะว่าผมมาจากผมเป็นรองผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยครับแล้วผมก็เกษียณครับมีหน้าล่ะนั่นแหละใช่เลยฮะผมก็เสียเพราะตอนนั้นนะโอกาสเข้ามาถึงนะครับคุณเคยรู้เนี่ยโอกาสมาถึงเพราะ GE เนี่ยส่งเข้ามาส่งทีมเข้ามาแล้วแนวความคิดที่ผมยืนยันได้ว่าที่พูดเนี่ยถูกต้องเนี่ยผมอยู่ในสายแบงค์เนี่ยพวกทำแบงค์ออฟฟิศให้ผมเนี่ยนะครับผมถือว่าพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีท่าอยู่ทำก้มหน้าก้มตาทำซอฟต์แวร์ให้เราอย่างเดียวแต่ผมอ่ะคว้าจะทำเลยซอฟต์แวร์เนี่ยผมคว้าจะทำเลยอันนี้เชิงที่เห็นว่าเป็นการที่ไปก็ไปแกร็บเอาประสบการณ์มาเพื่อที่จะมาแมปอัพกับบลูพริ้นท์ของตัวเองที่มีอยู่ในบลูพริ้นท์เพราะนั้นอย่างที่คุณจะบอกว่าบลูพริ้นท์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะนั้นพวกคุณเนี่ยจะต้องมีและถึงจังหวะถึงเวลาแล้วมันขึ้นมาได้เองถ้าไม่มีพิมพ์เขียวต่อให้จังหวะชีวิตดีก็จะคว้าไว้ไม่ได้ใช่ไหมครับคือถ้าผมไม่มีพิมพ์เขียวว่าผมจะทำอะไรคือก่อนอื่นทำดีได้ดีนะถ้าเกิดคุณคิดเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคุณมีพิมพ์เขียวยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยคุณเหมือนที่ท่านอาจารย์พูดตอนแรกแต่ถ้าผมจะกลับมาทำอุตสาหกรรมอนาคตให้ชาติเนี่ยมันจะมีบางอย่างคอยช่วยอยู่เพราะเราคิดดีอยู่เห็นพอมีจังหวะมาผมคว้าแล้วผมก็ปฏิเสธสิ่งล่อตาล่อใจที่เหลือทั้งที่จะมาเป็นใหญ่เป็นโตได้ก็ไม่เอาเพราะมันไม่ใช่แล้วก็จะรู้สึกหนักเป็นดินอีกครั้งแบบที่คิดตอนก่อนจะไปเรียนนอกใช่ไหมพอกลับมาปุ๊บครับก็เริ่มสร้างกิจการ call center software มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหาลูกค้ารายแรกยังไงสู้กับ IBM ยังไงไม่คิดจะสู้ดีกว่าแก้สวามิภักดิ์ยังไงจน IBM สะดุดขาตัวเองล้มไปผมคว้าจังหวะเองได้ยังไงเพราะ IBM สุดท้ายเลิกทำ call center softwareผมรู้ตั้งแต่อยู่ GE แล้วว่าตอนที่จัดซื้อซอฟต์แวร์ให้ GE ก็เรียกเข้ามาแล้วรู้อยู่แล้วแต่ไม่นึกว่ามันจะเร็วขนาดนี้ผมกลับมาเมืองไทย GE เรียกตัวผมบอกว่าไม่ใช่ IBM เรียกตัวว่าเอ้ยคุณจะลงมาตั้งบริษัทคอร์เซ็นเตอร์แล้ว IBM จะตั้งให้คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์คอร์เซ็นเตอร์ของ IBM ตอนนั้นผมก็ต้องแก้สว่างให้ภาพไปก่อนตอนนั้นกำลังไม่พอสู้กับเลงนองตอนนั้นต้องเก็บสนองตัวก่อนแก้ไปสว่างให้ภาพแล้วก็ไปทำข้อดีคือว่า1คือไม่ระเนระนาดบ้าพลังสองคือพอเข้าไปอยู่กับพันธะนั้น IBM เนี่ยมันได้เน็ตเวิร์กิ่งของ customer base IBM พอ IBM ประกาศสำนักงานใหญ่ว่าเลิกทำ call center software เลิกทำ application สู้ไม่ไหวไป take over Pricewaterhouse แทนเป็นแปลงตัวเองเป็น consulting firm แทนเทวดาช่วยผมคว้าฐานลูกค้า IBM ยัดซอฟต์แวร์ภายด้าน call center ที่ผมเตรียมการไว้ CTA ก็เกิดเลยถามว่าโชคดีไหมใช่ถามว่าถ้าไม่มีพิมพ์เขียวคว้าโชคได้ไหมไม่ได้คว้าไม่ได้ถ้าถอดใจเป็นรีเซลเลอร์ IBM ตั้งแต่แรกแล้วเลิกทำซอฟต์แวร์ไทย
ใต้ดินขนานไปรอจังหวะผมจะคว้าอะไรไว้ไม่ได้พอสุดท้ายก็อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ของชาติอื่นแทนแต่ที่ผมคว้าทันทีเลยไอเดียประกาศปุ๊บจำได้ว่าผมคอลูกค้า IBM ที่ผมเคยไปกับ IBM แล้วขายซอฟต์แวร์ไทยเลยจากวันนั้นถึงวันนี้ธุรกิจซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์เราเป็นผู้นำส่งออกหลายประเทศครับและสุดท้ายผมก็ไปตั้งบริษัทตั้งสมาคมซอฟต์แวร์ไทยสมาคมส่งออกซอฟต์แวร์ไทยและคิดจะทำตามอุดมการณ์คือสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ใช่ตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ของตัวเองแล้วก็รวยอยู่คนเดียวผมก็เลยไปตั้งสมาคมแล้วชวนคนไทยเก่งไปร่วมบุกเมืองนอกด้วยกันทำตามอุดมการณ์ที่พูดไม่ทรยศกับอุดมการณ์ตัวเองบางครั้งคนพูดแบบนี้เหมือนกับว่าโอ้จะมีสักกี่คนทำได้ต้องกัดก้อนเกลือกินเหรอทำตามอุดมการณ์แล้วมันกินได้ไหมคือปัญญาผมบอกว่าเอาตรงนั้นเป็นหลักแล้วที่เหลือเนี่ยคุณต้องเซอร์ไวด้วยตัวปัจเจกด้วยผมยังไม่เป็นบุคคลยิ่งใหญ่แบบจ่าเพียรเนี้ยเงินเดือนไม่กี่บาทแต่ต้องพลีชีพไปปราบผู้บอกอะไรที่บันดังสตาร์แล้วโดนยิงอย่างเงี้ยผมยังกระจอกกับเขาตั้งเยอะแต่ผมเรียนมาด้านนี้เนี่ยผมก็ต้องเซอร์ไวด์ให้ได้นะคนที่เป็นทหารตำรวจแพทย์นี่คือเงินเดือนก็น้อยเสี่ยงผิดผมยังมากผมก็ขาดทุนหรือไม่ก็ไม่ล้มละลายแต่พวกเขาเสียชีวิตเรากระจอกกันตั้งเยอะนะเพราะฉะนั้นพอคิดอย่างนี้ผมก็ทำไปเรื่อยนะครับทีนี้พอเริ่ม อยู่ตัวแล้วก็เริ่มตระหนักว่าน่าจะทำอะไรที่มัน significant กว่าแค่ซอฟต์แวร์คอลเซ็นเตอร์ก็เลยมาเห็นไอ้แชมเปี้ยนหุ่นยนต์เมื่อกี้แหละก็เลยเริ่มทำอย่างที่เล่าเพราะฉะนั้นเล่าต่อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเริ่มมีชื่อเสียงมาก็ออกอันนี้ที่คนดูเยอะที่สุดเลยคนรู้จักผมอันนี้มากเลยนะครับเราเข้าไปดู TED Talk ก็จะพูดอุดมการณ์ผมนะ18นาทีเองนะครับแสนกว่าวิวแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ปัญญาชนไทยตื่นว่าเลิกเป็นประเทศผู้ตามสักทีเลิกเป็นผู้ตามที่เป็นเลิศสักทีเราถูกสร้างให้เป็น excellent follower ครับสิงคโปร์มีกี่คนนะประเทศเขาประมาณนัก5ล้านคนประเทศไทยมีประมาณ 60-70 ล้านคนใหญ่ยัง10เท่าเคยเห็นเราเป็นนายสิงคโปร์ไหมผมเคยเห็นเราเป็นลูกน้องสิงคโปร์ทั้งที่จำนวนประชากรใหญ่กันทั้ง10เท่าแต่เป็นลูกน้องเขาแปลว่าทัศกัณฐ์นาปัญญาชนในประเทศใหญ่ถูกสร้างมาเป็น excellent follower ลีกวนยูสร้างคนสิงคโปร์ให้เป็น excellent leader หลานผมไปเรียนสิงคโปร์จะเล่าอะไรฟังผมก็เรียนยังไงแล้วจะเห็นภาพเลยว่าผลของมันอ่ะมันเป็นแบบที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือเขาเป็นนายเราในแผ่นดินของเราเองด้วยนะคน AAS เนี่ยจะเก่งจะดีจะดังนะเงยหน้าขึ้นไปนะสิงคโปร์เป็นเจ้านายหมดเลยนะอีกหลายธนาคารก็เป็นอีกหลายเนี่ยคมนาคมเรียลเอสเตทเป็นยิวกับสิงคโปร์กับต่างชาติเอากลับมาเรื่องสิงคโปร์วิชาประวัติศาสตร์ม.ปลายครับวิชาประวัติศาสตร์เด็กม.ปลายของสิงคโปร์รู้ไหมประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์สมัยเราพระราชการรัชกาลที่5นี่ยังไม่มีประเทศสิงคโปร์นะแปลว่าประวัติศาสตร์สิงคโปร์เนี่ยจุดจุ๋นนิดเดียวเองนะของเราที่ตั้งแต่ร.5ไปถึงสุโขทัยนี่โอ้โหประวัติศาสตร์เรามากมายใช่ไหมโบราณสถานมากมายประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์นี่จุดจุ๋นเองเริ่มที่ลีกวนยูเองดูวิธีการสอนประวัติศาสตร์กันนะครับอาจารย์ให้นักเรียนนะวิชาวันสอบนะวันสอบนี่คือให้นักเรียนที่นั่งสอบเนี่ยมาหยิบหนังสือประวัติศาสตร์สิงคโปร์ได้คนละ3เล่มอยากหยิบได้ทีละ3ข้อสอบถามว่า ให้นักเรียนจงออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวให้นำประวัติศาสตร์ชาติสิงคโปร์เนี่ยไปออกแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เยาวชนรุ่นหลังของสิงคโปร์และต่างชาติที่มาเที่ยวร่วมภูมิใจในประวัติศาสตร์ชิ้นนั้นนี่คือโจทย์จะเอาหนังสือไปยื่นเล่มเข้าไปโจทย์นี้ได้2ข้อนะสอนให้คิดไม่ได้สอนให้จำข้อหนึ่งข้อสองสอนให้รักประเทศตัวเองเพราะต้องมาคิดไงจะให้ร่วมภูมิใจมันก็ต้องคิดจะทำยังไงจะทำพิพิธภัณฑ์ดีไหมหรือจะทำเป็นอะไรอะไรอะไรก็ว่าไปทั้งที่ประวัติศาสตร์เขาแค่หางอึ่งวิชาประวัติศาสตร์ไทยที่เราเรียนตอนมัธยมอะไรเสียกรุงครั้งที่สองใครกู้กรุงเสียกรุงพศอะไรใครทุบหม้อข้าวจำ
ม่ได้อินสปายเข้าไปเนื้อจิตวิญญาณแบบที่สิงคโปร์เขาทำกับเยาวชนเขานั่นไงสุดท้ายของกระบวนการที่เล่าสั้นๆก็ถึงมาเป็นบอสเนี่ยเหมือนเราก็ถูกพอดีเลยเราถูกสอนให้เป็นสตาร์พอดีเลยจำสิ่งที่นายสั่งแล้วไปปฏิบัตินายญี่ปุ่นนายสิงคโปร์เอาประกอบโตโยต้าประกอบอิซูซูไม่กล้าแม้กระทั่งจะลุกขึ้นมาบอกว่าข้าจะสู้แค่ที่จะไม่กล้าเรื่องผมก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาว่าเออไอ้บ้านมันกล้าก็แค่นั้นเองเรื่องมีแค่นี้นะก็เลยออกมาทำอีเวนต์ต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็พอไม่หยุดคิดแล้วกล้าที่จะสู้ไม่ยอมจำนนนะแผนการตลาดของหุ่นยนต์แผนธุรกิจคือว่าทำหุ่นยนต์โฆษณาก่อนง่ายสุดแล้วก็เป็นเอนเตอร์เทนในอีเวนต์ง่ายหน่อยแต่สุดท้ายมันต้องไปช่วยมนุษยชาติได้จริงๆแต่มันคงใช้เวลาแต่ไม่หยุดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามระหว่างทางที่คอมพลีเมนทารีกับวิสัยทัศน์คือสอดประสานกับวิสัยทัศน์ทำอะไรที่แยกไปมากเกินไปเช่นบางคนเริ่มรู้จักผมก็มาบอกให้ทำหุ่นยนต์โรงงานอุตสาหกรรมผมไม่ทำมันนู่นแหละผมจะทำหุ่นยนต์ในบ้านในโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็น MK เคยได้ข่าวไหมครับหุ่นยนต์ก็จะเดินมาเสิร์ฟเค้กผมขายไปตัวละล้าน10ตัวตอนตั้งบริษัทมาได้ประมาณนั้นยังไม่3ปีก็แปลว่าสิ่งที่ผมเองนี่คิดกล้าคิดแล้วนะยังไม่กล้าคิดเลยว่าจะขายหุ่นยนต์ได้แต่สุดท้ายรางวัลก็มารางวัลนี้จะมาเนี่ยสมมติ MK จะซื้อหุ่นยนต์แล้วผมไม่เตรียมอะไรไว้ผมจะขายหุ่นยนต์ได้ไหมไม่มีทางนี่พอผมทำพอจังหวะชีวิตมาก็คว้าไปได้เนี่ยมันนี่คือที่ MK แล้วหลังจากนั้นก็ที่ออมสินอันนี้ก็ต้องคิดเชิงการตลาดนิดนึงว่าเนี่ยอย่างออมสินนี่ฐานลูกค้าก็เป็นเด็กเอาไปคุยทำตู้ ATM ให้เป็นหุ่นยนต์ไหมอะไรเงี้ยก็ขายได้อีกที่สวีเดนเป็นประวัติศาสตร์ของชาติเลยที่ส่งออกหุ่นยนต์จากประเทศกำลังพัฒนาไปประเทศพัฒนาแล้วคือสวีเดนนี่คือหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารหลังจากสักเซสใน MK Bloomberg TV สำนักข่าวที่ระดับโลกเข้ามาสัมภาษณ์ผมแล้วเจ้าของร้านนี้เห็นบินมาซื้อหุ่นยนต์ผมไปอีก12ตัวอยู่ที่สวีเดนตัวเล็กสั่งออเดอร์ตัวใหญ่มาเสิร์ฟ คนในร้านคิดว่าหุ่นยนต์จากญี่ปุ่นต้องให้ไปติดธงชาติที่แผนบอกว่าของไทยแลนด์ก็เป็นเสียงที่เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ว่าสู้ได้ตัวนั้นเท่าไหร่ครับล้านหนึ่งได้ไหมครับตัวนี้ถูกลงแล้วครับตัวนี้ก็ไม่ถึงล้านก็จะเสิร์ฟอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าแรงคนเสิร์ฟที่สวีเดนนะครับเดือนละ80,000บาทค่าจ้างบ่อยคนหนึ่งแพงกว่าเอ็กซิคิวทีฟในบ้านเราอีกเพราะงั้นซื้อหุ่นยนต์ดีกว่านะครับแต่ของ MK เนี่ยไม่ได้ซื้อหุ่นยนต์ไปทดแทนการจ้างงานแต่ซื้อไปเป็น marketing gimmick ดึงลูกค้าแต่ที่สวีเดนนะครอบเลยได้2วัตถุประสงค์ใช่จะเห็นไหมว่าเขาลดพนักงานที่หน้าร้านหมดเลยดินสอทำงานแทนสั่งที่ตัวเล็กตัวใหญ่มาเสิร์ฟนี่จากประเทศไทยเพราะฉะนั้นลืมความเชื่อเก่าๆไปเลยว่าเราทำไม่ได้แล้วก็ตระหนักจุดอ่อนของตัวเองเลยนะครับว่าเราไม่ถูกฝึกคิดโจทย์เราถูกฝึกตอบโจทย์เพราะฉะนั้นไปฝึกสิ่งที่เราไม่ได้ถูกฝึกมาคือไปตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าจะทำอะไรแล้วกรุณาอย่าลืมเดดไลน์ด้วยเพราะเรารู้ดีว่าถ้าไม่มีเดดไลน์เราก็ไม่ทำถ้าทำทุกวันให้เหมือนกับว่าพรุ่งนี้จะสอบไล่คุณก็จะเป็นคนเจ๋งมากผมเนี่ยนะพรุ่งนี้เช้าของผมทุกวันคือวันสอบไล่เลยครับผมจะได้เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงทุกวันผมจองไว้ตัวนะฮะเผื่อผมแก่ๆ ครับ เดี๋ยวให้ส่วนลดกัน พอทำหุ่นยนต์ด้านเอนเตอร์เทนเป็นกิมมิกก็ต้องคิดระยะยาวว่าจะอยู่ยังไงก็มาคิดถึงหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุพอเข้าเอจิ้งโซไซตี้คนหนุ่มสาวไม่พอก็ไปสแกนว่าทั้งโลกทำอะไรกันบ้างอันนี้ของญี่ปุ่นหุ่นยนต์อุ้มผู้สูงอายุอีกนานกว่าจะได้ใช้เตียงทรานส์ฟอร์เมอร์ออกมาเป็นเก้าอี้ได้เป็นโรบอติกประเภทหนึ่งอันนั้นชื่อจีราฟเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นสีฟ้านั้นคล้ายๆดินสอเหมือนกันนะก็คือเป็นทะเลเมดิซีนได้คุยกับลูกคุยกับหมอได้คนเดินมาหาในบ้านได้แล้วที่หุ่นยนต์ชื่อเพโรเป็นหุ่นยนต์ให้ความอบอุ่นกับคนแก่นะประกอบมันได้ความอบอุ่นมันจะกระดุกกระดิกเหมือนอุ้มลูกส
ำหรับคนที่ lonely หรือว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือ depressed เราจะใช้แบบนี้ทั้งหมดผมดูแล้วเฮ้ยมันมีโอกาสเนี่ยมันมีทั้งหลายอย่างที่เขายังไม่ทำกันทั้งโลกผมก็เลยโอเคหลังจากที่สะสมประสบการณ์ดินสอมาต่างๆก็เลยเริ่มมาลงมือทำเป็นหลายสิ่งที่เราจินตนาการว่าผู้สูงอายุน่าจะต้องการแล้วคนอื่นยังไม่ทำอีกตั้งเยอะเช่น เดินมาเสิร์ฟของได้โดยที่ตอนนี้ทำเรื่องเส้นนี่คือทำให้มันเดินได้โดยไม่ต้องตีเส้นดินสอจะเดินในห้องได้โดยไม่ชนนู่นชนนี่แล้วมาหาคุณยายได้อย่างถูกต้องถ้าคนแก่ลุกขึ้นมารู้ดินสอจะเห็นแบบนี้นะแล้วก็จะรู้ว่าคนแก่ตื่นแล้วแล้วจะได้เตือนว่าตื่นแล้วหรือเตือนว่าล้มหรือไม่กระดุกกระดิกนานเกิน3ชั่วโมง4ชั่วโมงว่าไปก็ต้องมาดูแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือคนที่เป็นอัมพาตเป็นแผลกดทับก็ต้องมาพลิกตัวแล้วเพราะฉะนั้นพัฒนาเรื่องการมองนะครับสรรพสิ่งที่พูดมาเนี่ยคือโจทย์ทั้งสิ้นแล้ววิศวกรก็ไม่ต่างจากคนจบคณะอื่นหรอกครับไม่ถนัดคิดโจทย์ถนัดตอบโจทย์ไอ้ที่เป็นแชมป์มันตอบโจทย์เก่งนะไม่ได้คิดโจทย์เก่งแปลว่าหน้าที่ของเฉลิมพลหรือพวกเราถ้าจะเป็นแบบผมอ่านอนาคตคิดโจทย์แล้วมอบปัญญาชนทำผมถึงไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรเพราะผมไม่รู้จะไปแย่งเขาทำทำไมเขาเป็นเลิศขนาดนั้นแต่สิ่งที่คนเป็นเลิศตรงนั้นไม่เก่งคือโจทย์ต่างหากผมก็ทำสองอย่างที่เขาวิกคือหนึ่งคิดโจทย์สองกำหนดเดดไลน์ประเทศเราก็จะมีหุ่นยนต์ประเทศเราก็จะมีหุ่นยนต์เอ็กซ์พอร์ตสุดท้ายประเทศเราก็จะมีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าเราร่วมงานกันยังไงและช่วยกันยังไงดินสอก็ถือกำเนิดขึ้นมาแบบตัวมินิก่อนอันนี้ก็เป็นกุศโลบายอีกอันหนึ่งของแผนธุรกิจคือว่ากว่าตัวใหญ่จะเสร็จอดตายพอดีเพราะตัวใหญ่มันมีความเสี่ยงเรื่องขึ้นสเต็ปยังไงจะล้มยังไงจะชาร์จยังไงตัวเล็กดีกว่าเพราะมันมีเซกเมนต์หนึ่งไปพบมาว่าคนแก่ติดเตียงเบดวิดเดนใช้แค่นี้ก็พอก็ไอ้เจ้าตัวมินิก็จะอยู่ข้างคนแก่แล้วอยู่หัวเตียงตลอดหันไปหันมามองได้มีกล้องมีเซ็นเซอร์หมดแล้วก็คุยกับหมอหรือลูกหลานที่ดาวน์โหลดผ่านโมบายครับแล้วดิสอทำให้หมดเลยตอนนี้ขายได้ไหมครับอย่างตัวเล็กนี่ได้แล้วครับเดี๋ยวจะถามอาจารย์ว่าราคาเท่าไหร่ดีแต่ว่าสิ่งที่มันทำก็คือหนึ่งเฝ้ามองตลอดเวลาถ้าเราดีไซน์ให้ว่าหุ่นยนต์หนึ่งตัวกับผู้สูงอายุหนึ่งท่านถ้าต้องอยู่ลำพังแล้วลุกขึ้นมาสมมติอาม่าลุกขึ้นมากลางคืนแล้วล้มเนี่ยดิสอรู้แจ้งเข้าสมาร์ทโฟนเราแล้วก็แจ้งไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงถ้าเซตไว้นะครับหรืออันที่สองก็คื อคุยกับหมอเข้ามาตรวจได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเอาคนแก่ไปโรงพยาบาลนะ มีกล้องหรือสามคือเรื่องของเตือนทานยาเตือนออกกำลังกายเตือนวัดความดันที่เหลือชิวๆก็คือเรื่องร้องเพลงฟังธรรมะชนสวดมนต์นะครับซึ่งเราก็ส่งขายญี่ปุ่นเลยเพื่อความสะใจของชีวิต เพื่อให้มันเขาเรียกอะดรีนาลีนมันหลั่งออกมาว่าเออกูทำได้สำคัญนะสำคัญสองประเด็นหนึ่งสำคัญต่อหน่วยลบของผมวิศวกรหน่วยลบเนี่ยสำคัญคุณดูพูดถึงเงินทุนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับพูดถึงการไปขายเลยครับเงินทุนเนี่ยผมไม่ต้องการใครเลยเพราะว่าผมรู้ว่าต้องการก็ไม่ได้ผมใช้วิธีว่ากำไรจากบริษัทซอฟต์แวร์ที่ทำมาก่อนนั่นคอลเซ็นเตอร์เลยแหละเป็นแคชคาวมาสนับสนุนหุ้นยนต์เพราะน้องๆเขาคงอยากทราบว่าเงินทุนคือบางครั้งเนี่ยเกิดมีความคิดขึ้นมาได้แล้วอะไรแล้วแต่ถ้าเงินทุนไม่มีเนี่ยนะครับเขาจะทำยังไงครับอันเนี้ยโดยไม่พึ่งแบงค์ไม่พึ่งบ่นกันเยอะแล้วก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่ไว้อ้างได้ดีนักแลว่าที่เกิดไม่ได้เพราะไม่มีเงินทุนเฉลิมพลก็ไม่ยอมจำนนกับข้อนี้เช่นกันวิธีไม่ยอมจำนนของผมก็คือว่าตั้งแต่ซอฟต์แวร์แล้วนะครับเอาเล่าตรงซอฟต์แวร์แล้วกันลาออกมาตกงานแล้วเตะคุณตั้งบริษัท CT Asia ขึ้นมาใครจะมาซื้อซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็ยังพัฒนาไม่เสร็จขอแบงก์ก็แบงก์ก็ไม่ให้กูวิธีการคือว่าต้องรีบขายจะขายยังไงในเมื่อองค์กรใหญ่ใครจะมาเป็นหนูทดลองเพราะคอร์เซ็นเตอร์มันเป็นซอฟต์แวร์ที่องค์กรใหญ่เท่านั้นจะใช้ผมมีอีกวิธีนึงเป็นเทคนิคนะใช้วิธีซาดิสกับความคิดตัวเองวิธีการของผมคือถ้าผมต้องขายให้ได้แล้วองค์กรใหญ่ที่ควรจะเป็นลูกค้าผมยังไงเขาก็ไม่ซื้อของนอกดีกว่าเรื่องอะไรมาทดลองกับใช้กับไอ้เบื้องคนนี้อันนี้แล้วกันผมตัดทั้งเส้นเป็นเลยผมไม่ขายองค์กรใหญ่นี่เป็นวิธีซาดิสกับความคิดของตัวเองนะเพื่ออะไร
พื่อสมองจะได้คิด think out of the box ถ้าองค์กรใหญ่ไม่ซื้อผมถามตัวเองว่าตัดไปแล้วผมเลิกพยายามนะในเชิงความคิดนะถ้างั้นมันเหลืออะไรบ้างที่มันนอกกรอบเดิมๆที่เราถูกล็อกอยู่เราสั้นๆก็คือทำยังไงให้มีคนใช้ผมลงสโลโมชั่นความคิดนะทำยังไงให้มีคนใช้ซอฟต์แวร์คอร์เซ็นเตอร์ถ้าบริษัทใหญ่ไม่ใช้เอ๊ะงั้นบริษัทที่ตั้งใหม่จะใช้ไหมเอ๊ะหรือเราต้องตั้งบริษัทใหม่เองเอ๊ะถ้าบริษัทใหม่เองเราตั้งขึ้นมาแล้วเราจะเงินดุลที่ไหนถ้าบริษัทใหม่ถ้าใช้คอร์เซ็นเตอร์เป็นหลักน่าจะดูอุตสาหกรรมที่มันน่าจะใช้คอร์เซ็นเตอร์เป็นหลักได้เช่นอุตสาหกรรมแบบตอนนี้มันมีสามารถปั๊บ1130อะไรฮะก็เลยคิดว่าอุตสาหกรรมที่หรือธุรกิจที่มันเกี่ยวกับ information service มันน่าจะใช้ call center เป็นหัวใจในการทำธุรกิจตั้งบริษัทแบบนี้ดีกว่ามันมีเพื่อนที่รวยๆทำอะไรเหล่านี้ถูกไหมเอาชวนเพื่อนมาดีกว่าสุดท้ายเป็น business model ออกมาว่าตั้งศูนย์บริการข้อมูล real estate ให้กับเพื่อนรวยคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของ Noble Holding เอาข้อมูล real estate มาทำเป็น call centerเพื่อจะใครโทรมาถามผมต้องการบ้านแถวเมืองเอมีตอนนี้มีกี่อะไรอย่างไรตอนนั้นยังไม่มี Facebook ไม่มีอะไรมากมายนะก็จะกลายเป็นศูนย์บริการข้อมูลโดยที่วินวินกับไอ้คนที่ทำ Real Estate แล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววัดตั้งบริษัทให้เลยเดี๋ยวทำซอฟต์แวร์ให้ราคามิตรภาพแปลว่าผมตั้ง City Asia มาโดยการตั้ง2บริษัทเลยนะเพราะเนื่องจากไม่ยอมจำนนเนี่ย1ตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ตัวเองร่วมกับวิศวกร2ตั้งบริษัทที่เป็นลูกค้ารายแรกของเราเองพูดง่ายตั้งหนูทดลองขึ้นมาเลยโดยเอาเพื่อนรวยขึ้นมาตั้งแล้วก็ทำให้มันแล้วก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งซอฟต์แวร์และได้ทั้ง reference site ผมไม่ต้องพึ่งแบงค์เลยผมได้กระสุนนัดเดียวได้3ตัวเลือกหลังจากนั้นแหละที่ IBM โทรหาผมเพราะว่าเป็นไปได้ยังไงคนไทยทำซอฟต์แวร์คอสเซ็ตคอร์เซ็นเตอร์นี่ก็เข้าเรื่องไปอันนั้นอันที่หนึ่งที่ไม่ยอมจำนนกับเขาว่าไม่มีทุนไม่เห็นต้องใช้เลยใช้สมองหรือเรื่องหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็เหมือนกันจำได้แน่ผมบอกว่าถ้าผมต้องทำหุ่นยนต์ขายเนี่ยใครที่ไปซื้อหุ่นยนต์ขนาดที่ปุ่นยังมันแพงเกินมาเลยเพราะฉะนั้นผมตัดเลยซื้อหุ่นยนต์ตัดทิ้งสถิติกับความคิดตัวเองอีกครั้งถ้าไม่ทำหุ่นยนต์ขายทั้งที่ทำบริษัทหุ่นยนต์ขายแต่ไม่ใช่3ปีแรกสถิติเลยไม่มีลูกค้าซื้อเซอร์ไวส์ยังไงความคิดนอกกรอบก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นทำหุ่นยนต์เป็นจอดีไหมขายโฆษณาสิง่ายหน่อยไปเดินตามห้างก็คนก็ซื้อโฆษณาเด็กคนไหนมองหุ่นยนต์เด็กผู้ชายมั้งเด็กผู้ชายมองหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นสปอนเซอร์น่าจะเป็นไมโลโอตินไอติมบอลก็ว่าไปมันก็มีทางไงก็ไม่ต้องไปขอแบงค์ว่าขอกู้ไปทำหุ่นยนต์คงจะพูดกันปากห้อยกว่ามันจะให้ไม่มีทางอยู่แล้วก็เพียงแค่ตัดไปเลยคิดนอกกรอบไปผมก็ไม่ต้องหยอกผมก็ไม่จะดอนจำนวนว่าคุณคิดดูนะขนาดผมจะทำบริษัทหุ่นยนต์ซึ่งต้องใช้ทุนเยอะๆมันยังเป็นไปได้เลยที่ทำได้โดยไม่ต้องมาพึ่งเงินทุนแค่ความคิดว่ามันไม่ยอมจำนนมันก็ไปแล้วไงเห็นไหมครับพวกเราแต่ตอนนี้มันมีคราวดิ้งฟันละไม่เป็นไรเพราะคุณสมัยคุณเฉลิมพลน่ะยากลำบากแกมต่อสู้แต่สมัยใหม่มันมีพวกสตาร์ทอัพมีคราวดิ้งฟันมีอะไรต่ออะไรพวกนั้นก็มีตัวช่วยมีตัวช่วยเยอะมีตัวช่วยเยอะกว่าเดิมครับแต่อย่าให้มันสปอยตัวเองคือเวลาตัวช่วยนี้มาเนี่ยเขาขอหุ้นขอนู่นขอนี่ขอนะครับนั่นหนึ่งคือเพื่อนอาจจะเสริมธุรกิจเขาโดยมากส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นบริษัทเทเลคอม True Dtac AS ถึงมีฟันดิ้งอย่างนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดแอปพลิเคชันเยอะๆเกิดแอปพลิเคชันเยอะเพื่ออะไรครับเพื่อให้คอนซูม data เยอะคอนซูม data เยอะเพื่อเขาจะได้ขายแบรนด์หรือ data เยอะๆมันมีวาระขององค์กรใหญ่อยู่นั้นเราก็ต้องมีตัวใช้ตัวช่วยอย่างมีสติโดยที่ให้รู้ว่าตัวตนของเราจะไปยังไงโดยที่ไม่ได้เซไปเป็นเครื่องมือขององค์กรใหญ่ประสุดท้ายถ้าคุณเซไปคุณเป็นเครื่องมือของเทมเมสเซกผมถามหน่อยถ้ารัฐบาลกระตุ้นให้เกิดสตาร์ทอัพเยอะแล้วบริษัทดีๆเป็นของเทมเมสเซกหมดจะเอาเงินชาติไปช่วยสตาร์ทอัพทำไมนั่นกันก็แปลว่าเอาเงินชาติช่วยเทมเมสเซกพูดสั้นๆจะทำทำไมใช่ไหมครับก็คืออันนี้ก็เป็นกระบวนการคิดที่ต้องระวังเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอสุดท้ายจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวจะเข้าถามตอบแล้วนะจะได้คุยกันเยอะๆก็คือสุดท้ายผมเอาหุ่นยนต์ไปทดลองที่ญี่ปุ่นสำเร็จเดี๋ยวเปิดวิดีโอตอนจบไปดูแล้วก็แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ดินสอในญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตท่านนี้นะผมเรียกแกว่าพี่โบท่านงงกับห
ว่าจะมาเซ็นสัญญากันแล้วเหรอท่านบอกว่ามามาที่สถานทูตเลยเดี๋ยวทำข่าวให้เพราะว่ามันเป็นข่าวช็อกคนไทยว่ามันเป็นไปได้ยังไงนี่คือที่เป็นเซ็นที่สถานทูตญี่ปุ่นนะครับที่โตเกียวนะครับคนนี้คือรีเซลเลอร์เราทำไมทำได้รีเซลเลอร์คนนี้ผมก็จับให้มันวินวินคือเขาอยู่ในธุรกิจดูแลคนแก่อยู่แล้วเขาจ้างคนเขาจ้างคนดูแลคนแก่อย่างน้อยกะกลางคืนเนี่ยก็ประหยัดได้แล้วถ้ามีดินสอเพราะดินสอมันเห็นกลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มอยู่แล้วในการใช้เองสองถ้าคนแก่จะกลับไปอยู่บ้านก็เอาดินสอไปอยู่บ้านด้วยสิเพราะฉะนั้นเขาเป็นใส่มีกระแสภาพเป็นรีเซลเลอร์ให้ผมด้วยผมก็ให้เปอร์เซ็นต์เขาเขาก็มีแต่ได้ก็ได้หนึ่งใช้เองก็ประหยัดเงินสองขายได้ผมก็ได้เปอร์เซ็นต์ why not ผมก็เข้าญี่ปุ่นได้ถ้าไม่เจอเรื่องแบบผมก็จะพูดเหมือนกับความเชื่อที่บอกว่าเข้าไม่ได้หรอกสู้ไปญี่ปุ่นได้ยังไงญี่ปุ่นคนไหนจะมาซื้อเทคโนโลยีจากไทยมันก็พูดกันอยู่อย่างนี้ครับสุดท้ายก็แพ้แต่ว่าจำนนตั้งแต่ความคิดตัวเองแล้วทีนี้สุดท้ายนี่ผมจะเปิดให้ดูเรื่องอนาคตของหุ่นยนต์ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมพูดได้เลยว่าใครอยากจะตั้งบริษัทหุ่นยนต์ตั้งได้เลยเพราะดีมานด์มันคือมาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะใช่กับอุตสาหกรรมรถยนต์ทำไมถึงพูดอย่างนี้รถยนต์เนี่ยอยู่ได้เฉพาะที่ถนนหุ่นยนต์เนี่ยนะที่ถนนก็อยู่ได้ขับรถได้ยกของลงได้ในห้องนี้ก็อยู่ได้แปลว่าที่ไหนที่มีมนุษย์มีหุ่นยนต์ได้หมดอุตสาหกรรมนี้ใหญ่กว่ารถยนต์แน่นอนหนักไปกว่านั้นอีกที่ไหนที่ไม่มีมนุษย์ยังมีหุ่นยนต์ได้อีกใต้น้ำอวกาศที่สูงสูงที่เปี่ยวที่กันดารที่ลบกันที่ในสงครามยังมีหุ่นยนต์ได้อีกถ้าคิดง่ายๆ common sense หุ่นยนต์ใหญ่มากเรากำลังเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์จำว่าเราได้เจอกันวันนี้ไว้นะว่าผมพูดว่าท่านขาดมือถือไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ท่านขาดมือถือท่านเหมือนจะขาดใจตายนะวันไหนลองลืมมือถือไว้ที่บ้านเลยมันจะตายอ่ะทำไงไม่ได้อีกสักเช่นชัดเจนนั่นสัก7-8 ปีอีกสัก7-8 ปีท่านจะพูดว่าเราขาดหุ่นยนต์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอดูมันจะเป็นยังไงผมจะทำอะไรหลายอย่างแทนเราถ้าขาดมาเราไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยอัลฟาโกเป็นหุ่นยนต์ที่คิดแทนมนุษย์ได้แล้วเป็นสัญญาณอันตรายต่อมนุษยชาติแล้วว่ามันเริ่มเก่งกว่ามนุษย์อันนี้แค่เล่นเกมนะเอางี้ในห้องนี้ใครเล่นเกมโกได้บ้างผมก็เล่นไม่เป็นแปลว่ามันเล่นในสิ่งที่ผมเล่นไม่เป็นแล้ว1-2มันเล่นเก่งกว่าแชมป์โลกแล้วมันชนะแชมเปี้ยนโลกไปแล้วอันตรายมากอีกหน่อยผู้ก่อการร้ายจะใช้หุ่นยนต์ก่อการร้ายอีกหน่อยตำรวจก็ไม่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้ก็ต้องใช้หุ่นยนต์ปราบหุ่นยนต์ผู้ร้ายก็จะเหมือนในหนังไอ้ตัวนี้คือหุ่นยนต์ที่ดีไซน์จากกองทัพสหรัฐมาลงทุนไว้ดูว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างโดยคนดีมันก็คงช่วยงานได้แบบนี้ไม่ว่าไม่โมโหไม่หมุนหินลองคิดอีกมุมหนึ่งถ้าข้างหลังมันติดระเบิดล่ะแล้ววิ่งเข้าไปในศูนย์การค้าล่ะจะเกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ฟรีชีพจะสร้างกี่ตัวก็ได้ด้วยความเป็นผู้ตามของเราเรามักจะเห็นแบบนี้รอวันมันปรากฏต่อหน้าหรือไม่ก็รอซื้อหาจากมันเราไม่ได้ถูกสอนให้เป็นผู้ลุกขึ้นมาคิดแล้วไปขายทั้งที่มีคนมาบอกว่ามันจะเกิดอุตสาหกรรมใหญ่โตขนาดนี้เราก็จะอยู่เฉยๆเป็นผู้ชมเพราะเราผู้ตามที่เป็นเลิศรอผู้นำที่เป็นเลิศมานำเราต่อให้มีคนมาพูดเจตนาดีให้ตายเถอะเราก็จะไม่ทำอะไรแล้วมันก็จะเป็นนี้กับเรื่องโทรศัพท์กับเรื่องรถยนต์กับเรื่องไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วก็กับเรื่องอวัยวะที่สุดท้ายจะเป็นอวัยวะเทียมในร่างกายเรามากมายแขนเทียมปอดเทียมขาเทียมหัวใจเทียมลูกตาเทียมบริษัทประเทศไทยมีโรงพยาบาลชั้นเลิศแต่ไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองเลยซื้อทั้งหมดนะครับก็นี่แหละคือชะตากรรมของการที่เราไม่ทำอะไรเลย
ผมถามนิดเลยครับอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณเฉลิมพลเป็นคนพิเศษคำหลายคำที่พูดเนี่ยมันสะท้อนว่าไอ้ motivation เพราะว่าอายุ25ปีมีบูพินเนี่ยมันเป็นเรื่องพิเศษที่ผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยควรจะเข้าใจตรงนั้นไม่ทราบว่าถ้ามันไม่เป็นความรักอะไรเพราะ motivation ที่จะเปลี่ยนทัศนคติซึ่งมันแวดล้อมเราได้แล้วก็เป็นรูปธรรมจริงๆตอนนี้ผมยังมิสพูดไม่ได้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเคล็ดลับตรงนั้นเป็นไงฮะก่อนที่25ปีที่จะมาถึงตรงเนี้ยinspiration อะไรที่ทำให้เกิดความคิดอันนี้ตั้งแต่ครับผมว่าผมปกตินะก่อนอื่นเลยผมเนี่ยมนุษย์ปกติแล้วผมจบสาธิตสถานมิตรธรรมดาเลยนะก็เข้ามาอะไรก็มึนแต่ผมว่าการคว้าหยิบจับมาเป็นประเด็นขบคิดจริงๆกับตัวเองมากกว่าเช่นเราก็ได้รู้เรื่องพระเจ้าตากสินผู้ชาติกันมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็ฟังแล้วก็ลอยไปแต่เราไม่ต้องไปคิดว่าทำไมท่านถึงขึ้นมาเป็นทุลักใครจ้างท่านจะเสี่ยงชีวิตทำไมจริงๆเรื่องนี้ผมก็หยิบมาคิดก็แค่หยิบมาคิดพอหยิบมาคิดมันก็อินสปายตัวเองว่าโอ้โหเขาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ทำให้ชาติเราพระองค์ดำอย่างเงี้ยเราก็ดูหนังบางอาจารย์เราก็ดูกับทุกคนอ่ะไม่ใช่เขาผมดูอยู่คนเดียวนะก็ดูทุกคนอ่ะแต่ผมหยิบประเด็นนี้มาเป็นธุระมาเป็นสาระในการดีไซน์ชีวิตว่าทำไมคนเจ๋งๆยังทำกันได้นี่ในไทยนะในเมืองนอกก็แบบทำไมคนอย่างลีกวนยูออกมาจากมาเลเซียแล้วเกาะกระจิ๋งเดียวมันเป็นผู้นำได้ก็หยิบพวกนี้แหละครับมันเป็นวัตถุดิบของอุดมการณ์ไม่มีอะไรพิเศษเลยแค่ไปหยิบมาซึ่งน้องแว่นคนนี้จะคิดจะหยิบแบบผมก็มากมายจะหยิบเมื่อไหร่ก็ได้คุณจะหยิบเรื่องรอ5เลิกท่านพระองค์ท่านเลิกท่าทำไมทั้งที่มีท่าสบายจะตายเราก็ไม่ได้มีคิดต่อว่าจะเลิกทำไมใช่ไหมโอ้ยขอบพระคุณพระองค์ท่านมากเลยพระปิยมหาราชเลิกท่านแต่อินสปิเรชันของท่านเนี่ยท่านเลิกทำไมท่านอยากให้เป็นประเทศอารยะท่านเดินทางไปญี่ปุ่นไปเจอพระเจ้าซาร์นิโคลัสทำไมถ้าท่านไม่ไปป่านนี้ประเทศไทยเป็นของอังกฤษไม่ก็ฝรั่งเศสไปแล้วไอหยิบตรงนี้มาเนี่ยผมหยิบซึ่งใครจะหยิบก็ได้ร้านหนังสือเต็มเลยพอหยิบมาปุ๊บเนี่ยมันมาสกัดกับตัวเองว่าแล้วคุณทำอะไรแล้วคุณทำอะไรหรือเป็นแค่ผู้อ่านผู้เสพแล้วจบอันนี้แหละเป็นสิ่งที่กระตุ้นผมหรือการคิดว่าคณะอื่นทำไมมันออกไปให้สังคมกันจังวะแต่หมอนี่โอ้โหเข้าก็ยากเรียนก็นานเรียนก็หนักตีสองตีสามก็ต้องเข้าวอร์ดจบออกมาเงินเดือนต่ำกว่าเราอีกแถมไปอยู่บนดอยอีกเฮ้ยเพื่อนผมที่เป็นมัธยมก็มีนะมีมันคิดไงพอมันคิดมันก็มาเป็นธุระพอเป็นธุระก็รู้สึกว่าอย่างที่ผมใช้คำว่าผมรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอ่ะผมก็เลยลุกขึ้นมาว่างั้นต้องทำอะไรล่ะเนี่ยและอีกอย่างนึงที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นผมคือผมทำเชียร์ไปทำเชียร์สอนน้องให้ร้องไงนะมันกระตุ้นไงมันกระตุ้นว่าสมัยเราทำเชียร์เราร้องเพลงมันเรารักสถาบันเราไม่อยากให้ใครมาดูถูกเราไม่อยากแพ้กีฬาใครนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่ขาดไปในกระบวนการสร้างคนไทยคือการเชื่อมโยงเราทำกันเชิงสัญลักษณ์โดยไม่ทำให้มากพอที่ถลำเข้าไปในจิตวิญญาณ คือของผมในจิตวิญญาณอาจจะเปิดรับอยู่ง่ายและอินสปายง่ายแต่ไอการกระทำเนี่ยจริงๆแล้วคนอย่างผมก็กระทำนิดเดียวผมก็เป็นประเด็นละผมอยากทำละผมอยากสู้แต่คนอื่นอาจจะต้องกระทำมากหน่อยกระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่ของผู้ใหญ่อาจจะต้องทำมากหน่อยอินสปายมากหน่อยมันเกิดแต่ตอนนี้คนบางคนโดยคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยนะครับเขามีรายได้น้อยหรือว่าอาจจะญาติพี่น้องครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวความคิดที่ว่าพอเราสำเร็จออกมาปุ๊บเนี่ยเราต้องหาเงินก่อนหาเงินก็หาเงินเพื่อตัวเราก่อนเพื่อที่จะได้เอาไปเลี้ยงดูครอบครัวยกฐานะความยากลำบาก